สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีคงอึดอัดถ้าไม่ได้ทอล์กเลยอยากชวนมาทอล์กกันให้สบายตัวกับทอล์ก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 การวันนี้มาว่ะเป็นไงมีเอฟเฟกต์แล้วนะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นยังไงครับหลังจาก EP 0ที่เราปล่อยออกไปคนเยือนยอเอือนออกันเกลียวกราวโอ้โหโอ้ยกดรีพอร์ตกันชิบหายเลยเอาอะไรลงมานี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวมันดีที่ว่าเราคิดแล้วเราได้วางแผนแล้วได้มาลองทำพอมาลองทำแล้วพอปล่อยออกไปแล้วเอ้ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยมันแอบแบบสมูทพอสมควรเลยนะแค่ว่ารอบที่แล้วผมอาจจะนั่งไกลไปหน่อยรอบนี้เราน่าจะขยับกันเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วก็ขยับไมค์ออกไกลออกจากอาร์ตมากขึ้นแต่ก็ยังเว้นระยะห่างอยู่นะฮะเรายังเว้นระยะห่างของกันและกันอยู่นะเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนเพื่อปลอดภัยแห่งการพูดหรือแห่งการทอล์กนั่นเองแห่งการทอล์กด้วยแต่ถ้าทอล์กเรานั่งห่างกันได้ด้วยหรอได้มือเพราะมือมันกว้างไงแล้ว1วา2วาอะไรก็อย่างเงี้ยเอาใช่ๆเนาะมันยื่นมือไปทอล์กได้เลยไม่ยื่นมือไปแล้วก็แบบทักว่าจะคุยกับใครไงแต่ไม่ต้องแตะตัวไม่ต้องแตะตัวไม่ต้องแตะตัวดีกว่าเอ้ยอีกทีเพราะว่านั้น EP 0บางคนอาจจะไม่ได้ฟัง EP 0มาก่อนแบบเอ้ย EP 0มันทดลองกูเริ่มมาฟัง EP 1เลยแล้วสรุปว่าไอรายการนี้มันคืออะไรครับพี่อูรายการนี้นะครับเราอยากด้วยความที่เราเนี่ยเป็นวงสนทนากันแบบเราสนทนากันเป็นปกติอยู่แล้วเราแค่อยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันให้ทุกคนฟังอีกทีนึงว่าทอล์กกันวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ในใจจนต้องเอาออกมาเปิดออกมาพูดออกมาทอล์กให้กันแล้วกันฟังคือการเอาเรื่องราวออกมาขยายทอล์กให้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นชัดขึ้นแต่การทอล์กที่นี่มันอาจจะเป็นแบบทับศัพท์คำว่าทอล์กก็ได้แต่ว่าสำเนียงผมอาจจะแบบว่าบริติชนิดนึงก็เลยเป็นทอล์กแต่ถ้าตามราชบัณฑิตเนี่ยก็บอกว่าทอล์กคือการเปิดการปิดเปิดที่หุ้มอยู่มันก็มีความหมายของมันใช่ไหมฉะนั้นทอล์กกันวันนี้ก็อาจจะให้ประโยชน์หรือไม่ให้อะไรเลยก็ถืออย่าคาดหวังดีกว่าถือว่านั่งฟังเราเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอใครกันแบบนี้แล้วกันสำหรับคือเอาหมายว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากทอล์กบางทีอยากให้คนอื่นทอล์กด้วยหรือว่าเราอยากทอล์กด้วยตัวเองด้วยหรือทอล์กไปด้วยกันทำไมภาพที่มันอยู่ในหัวผมเนี่ยไม่เป็นไรกูเป็น LGBT ไม่มีปัญหามันแบบมันโอ้มันทุกทอกทอกที่ผมแอบอึดอัดใจอะคือพวกคุณเป็นสเตรทสองคนใช่ป่ะแล้วผมมาเป็น LGBT พอคุยเรื่องทอกด้วยผมรู้สึกแบบว่าเอ๊ะกูคุยเรื่องทอกกับผู้ชายได้ใช่ไหมได้คุยได้ผมก็ทอกทุกวันนะครับไม่จะไม่ทอกจะไม่สะอาดไงเพราะเราไม่ใช่อิสลามผมเป็นคนชอบทอกเนื่องด้วยว่าเราเป็นคนชอบพูดคุยชอบเจรจาแต่ก็ชอบประโยคสนทนาดีๆนะก็คาดหวังว่า EP นี้เป็น EP เบิกโรงแล้วกันเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยเป็น EP ที่เรามาทดลองกันปรับจูนกัน EP นี้เราก็ถือเป็น EP เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อย่างเราใจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะเรามีเรามีซาวด์เอฟเฟคแล้วเรามีซาวด์เอฟเฟคแล้วซ้อมมาบวกกันด้วยว่าวันนี้เราเตรียมตัวกันมาอย่างแน่นแฟนว่าพี่เฮดเนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าวันนี้เราจะเรียนเช็ดรีบเดี๋ยวอ้างแอบอ้างชื่อผมเฮ้ยเหรอเฮ้ยจะให้เครดิตไงว่าเนี่ยคือไอเดียอย่าแอบอ้างชื่อผมเดี๋ยวเขาไปคุยเดี๋ยวเขาเรียกผมเขาไปคุยทัศนคติผมดีอยู่แล้วคนไหนนะคนนี้เปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่เรียกเขาไปคุยอันนี้เรียกว่ามาทางไกลโอ้ตายอันตรายน่าจะเป็น EP แรกแล้วกันนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราเป็นการทดลองเนาะปรับจูนกัน EP นี้เรามีหัวข้อที่คุณอาร์ตไพร์วันจะมาบอกให้เราฟังว่ามันคือหัวข้ออะไรครับคุณอาร์ตทำไมโควิดไม่มาตอนกลางวันอ่ะทำไมโควิดไม่มาตอนกลางวันวะมึงทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมว่าเดี๋ยวลองให้อาร์ตแสดงความคิดเห็นว่าในมุมมองของผมเนี่ยทำไมโควิดถึงไม่มาตอนกลางวันใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะครับเพราะว่าเห็นแบบว่าตอนภาคแรกคือแบบว่าเห็นแบบซีซั่นแรกคือตอนนี้จะเป็นซีซั่น3แล้วซีซั่น3ซีซั่นแรกเขาบอกว่าซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าเฮ้ยอากาศร้อนเนี่ยโควิดเขาแพ้เรื่องของเชื้อโรคเรื่องอะไรอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเรื่องของอุณหภูมิมากกว่า
กาศร้อนคือไวรัสแม่งตายหมดตายหมดตอนกลางวันไงกลางคืนก็เลยมาได้อารมณ์มันผีอ่ะถ้าไม่ผีก็มากลางคืนผมว่าน่าจะเหมือนกันนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยตอนแรกได้หัวข้อมาตอนแรกผมสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าใครมาสายวะเออโควิดมันมาใครมาสายโควิดมันมาก่อนหรือยังไงหรือโควิดมาสายกว่าคนมาสายอีกเหรอหรือยังไงมิสเตอร์โคมิสเตอร์โคเขามาแบบทำไมเขาไม่มาตอนเช้าคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่านี่มันหัวข้ออะไรวะนั่นแหละครับความคิดแรกของผมเลย แปลกมากเอาจริงๆก็เพราะว่าในส่วนของเชิงของเรียกว่าอะไรวะเชิงของผมแล้วกันนะฮะผมในวงของผมคืออย่างเช่นรัฐบาลเขาบอกว่าห้ามออกจากบ้านไม่ไม่อาจารย์พูดคำนั้นไหมรัฐบาลรัฐบาลเอาละเอาสำหรับผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่เขาบอกว่า ผู้ใหญ่เขาบอกว่าชอบโควิดต้องหลังจาก5ทุ่มอะไรเงี้ยเออถ้าไม่หลัง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนโควิดจะไม่มาหรอห้าทุ่มหลังจาก5ทุ่มถึงตีสี่โควิดจะไม่มานะผมช่วยพี่อาร์ตขยายความหลังจาก5ทุ่มมีกิจกรรมใดบ้างที่ทำได้และกิจกรรมใดบ้างที่ทำไม่ได้อ่าอย่างนี้ดีนี่ดีใช่ใช่ใช่กิจกรรมที่ทำได้ก็น่าจะเป็นออกไปเที่ยวสังสรรค์กลางคืนอันนั้นที่อันนั้นที่ทำไม่ได้ในตอนนี้ปะทำไม่ได้ในตอนนี้โอเคแล้วที่ทำได้ในตอนนี้คือทำที่ได้ในตอนนี้ไม่ไม่มีก็ไม่มีหลังห้าทุ่มทำอะไรวะทำอะไรอ่ะถามหน่อยทำอะไรกินข้าวไม่ได้ถอกโทรศัพท์ถอกได้ถอกได้ถอกโทรศัพท์ถอกทางไกลถอกทางใกล้ถอกร่วมกันถอกเป็นหมู่ถอกเป็นกรุ๊ปใช่แต่ทำอะไรได้ถามก่อนทำอะไรได้ทำอะไรได้ทำไมต้องอาหารต้องปิดกลางคืนเออมีคำถามตรงที่ว่าคือบางทีเราทำงานเราเลิกดึกกันเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหิวข้าวอ่ะตอนห้าทุ่มครึ่งทรมานมากเออแล้วคือยังไงแล้วทุกที่แม่งปิดหมดเลยเซเว่นปิดมึงปิดเซเว่นกูมึงปิดเซเว่นกูปิดเซเว่นมึงคือมึงซื้อหุ้นเซเว่นแล้วงี้ไม่ใช่มึงปิดเซเว่นกูคือแบบเซเว่นของเราอ๋อเพราะว่าที่พึ่งที่เราไปพึ่งได้เสมอคือเซเว่นอีเลฟเว่นหิวหาเหวอะไรก็เข้าไปซื้อไส้กรอกซื้ออะไรกินได้ไงเออนี่แหละกูก็เลยงงว่ามึงปิดทำไมแต่มันมีอีกอันนึงนะฮะคือแบบว่าคนก่อนผมนั่งแท็กซี่ผมก็พูดเรื่องนี้แหละโอ้ทำไมผมต้องปิดทำไมต้องปิดแต่แท็กซี่ก็บอกว่าจะลำบากเนาะแต่แท็กซี่ก็บอกว่าไม่จริงทำไมอ่ะห้วยขวางเขายังเปิดอยู่ตลอดเลยในใจฮะทุ่มไอ้เหี้ยเขาเจ๋งห้วยขวางเปิดครับขอโทษพี่ๆที่ค้าขายห้วยขวางถ้าหลังจากนี้ไม่ถ้าหลังจากนี้อะไรเกิดขึ้นเราไม่เกี่ยวนะไม่เป็นคำบอกไม่เขารู้อยู่แล้วเป็นคำบอกของพี่แท็กซี่ของพี่แท็กซี่เราก็ไม่รู้เราต้องไปพิสูจน์ต้องไปพิสูจน์เพราะไม่ได้บ้านผมบ้านผมจริงไม่จริงยังไงแต่เขาบอกเราอย่างนั้นเราก็เลยงงว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในกรุงเทพด้วยเหรอซึ่งเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์อะไรเราก็เฮ้ยแปลว่าแถวนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนชุมชนเยอะคนเยอะ อะไรอย่างงี้แบบบางที่ธรรมดาเพื่อเอาง่ายๆคือว่าเพื่อคนหมู่มากเพื่อให้เซฟคนไม่ต้องออกมารองคืนหมู่มากแต่บางที่ที่อาจจะเป็นแบบว่าสเปเชียลดิสทริกที่แบบว่าจะต้องแบบคนเยอะอะไรอย่างงี้แล้วออกมาค้าขายกันหรือเปล่าซึ่งพอพูดประเด็นว่าทำไมไม่มาตอนเช้าแล้วแบบว่าที่บางที่เนี่ยครับต้องปิดในตอนกลางคืนเนี่ยผมก็แอบสงสัยขึ้นมานะว่าแล้วพี่ๆที่เป็นเซ็กวอร์เกอร์อ่ะก็ต้องผันตัวมาทำงานกลางวันกันก็คือต้องนัดจัดแจงกลางวันกันหรอแล้วกินกันตอนกลางวันแล้วคือคุณลูกค้ากับคุณเซ็กเวอร์เกอร์ก็ไม่มีสิทธิ์ติดโควิดหรือไงโควิดไม่ติดตอนกลางวันหรือไงก็พูดถึงเรื่องก็ได้แหละในมุมมองของเราก็คือเอาง่ายก็คือผมมองว่าแบบทำไมถึงไม่มาตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องติดโควิดหรอสมมติตอนกลางวันเขาออกมาทำงานกันเหมือนมดอะฮะก็เจอกันเต็มไปหมดเลยเจอกันหมด BTS ใต้ดินเจอหมดจับหมดถูหมดถูด้วยก็จับไงครับเพราะจับถูเราเออขยายความว่ามีการสัมผัสกระจกก็ถูกสัมผัสหมดสิ่งร่วมกันเกิดขึ้นถูกันเละเทะไปหมดทั้งจับทั้งถูทั้งรูปนั่นแหละแต่ตอนกลางวันไม่มีโควิดหรอสมมติถ้ากลางวันมีโควิดแล้วมันร้อนไงอาร์ตมันร้อนนั่นแหละซาอุแล้วซาอุเป็นไงซาอุก็ได้ประมาณนี้ผมแค่อ่านบทความคร่าวๆมาผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากผมสนใจแต่แบบว่าสตรีทเพอร์ฟอร์มมิ่งอาร์ตครับผมสนใจแต่สตรีทเพอร์ฟอร์มมิ่งนี่คุณกำลังจะชายินครับไม่ใช่ SCBA ผมสนใจในสิ่งครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่สนใจในโปรเจกต์ที่ผมทำตลอดแล้วเดี๋ยวนะเอาอีกแล้วเหรอมึงชายินอีกแล้วอ่ะมันเป็นช่วงต้นชั่วโมงเนาะงั้นก็ให้คุณอาร์ตไปก่อนเลยครับอาร์ตไป1สปอตไป1สปอตก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็คือผมสนใจแค่หรือตัวผมเรื่องเดียวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยู่ใน3ซีซั่นแล้วของโควิดแล้วผมก็เป็นโควิดมาแล้วด้วยซึ่งในช่วงเวลาการรักษาผมก็รู้สึกว่าคนที่รักษาด้วยกันก็ไม่ได้มีการให้รักษาตามอาการ
คนที่อาการหนักอย่างเช่นพี่เอก็เป็นมาแล้วเอออันนี้ผัดกันเล่าดีกว่าอย่างน้อยผมมาแชร์เนาะว่าประสบการณ์การเป็นโควิดของ2คนเนี่ยทุกคนคงจะคิดว่าผมกับอาร์ตเนี่ยน่าจะไปปาร์ตี้กันนู่นนี่นั่นอยู่ด้วยกันแล้วติดโควิดคลัสเตอร์เดียวกันนี่แหละไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่อยู่เชียงรายเข้าใจว่า2คนน่ะอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะทำงานด้วยกันแต่นี่ยังเข้าใจเลยว่า2คนติดพอเรื่องเดียวกันพอไปคลัสเตอร์เดียวกันไม่ใช่พี่อาร์ตเดี๋ยวให้อาร์ตให้อาร์ตเล่าฟังให้ฟังอย่างเช่นผมเนี่ยผมช่วงนั้นผมช่วงเมษาไปเชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่เป็นกรุ๊ปใหญ่นะกับเพื่อนเลยแต่แม่งไม่มีใครติดเลยเว้ยมีเมียเพื่อนติดมีเมียเพื่อนติดคนนึงแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วก็ติดแล้วก็เช็คแล้วเป็นพวกเช็คเพื่อนเพื่อนไม่ติดเลยโอเคอันนี้ไม่เท่าไหร่ตกใจลิ้นมึงเฉยๆเมื่อกี้เหรอที่ขอโทษที่เบรกเมื่อกี้คือตกใจลิ้นมันมานายเพื่อนๆแบบไม่ติดเลยตัวผมก็เฮ้ยพวกมึงไม่ติดแล้วกูจะติดปะวะแต่ผมอยู่ต่อเพื่อนๆกลับก่อนผมเป็นสายอยู่ต่อยแล้วก็อยู่เชียงใหม่ต่อกับเพื่อนญี่ปุ่นแก๊งเผาตั๋วผมอยู่ต่อเสร็จปั๊บผมก็เที่ยวเหมือนเดิมก็เที่ยวแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่คนเยอะอะไรเงี้ยเที่ยวแบบชาวแก๊งอะไรเงี้ยทีนี้ไปเที่ยวไปกินเหล้ากับชาวแก๊งเหมือนเดิมวันต่อมาไปกินเหล้ากับชาวแก๊งอยู่ที่เชียงใหม่ไม่มีใครติดแต่มีติดเลยไม่มีใครติดมีผู้หญิงคนเดียวมีผู้หญิงที่เขาติดมาก่อนหรือเขาติดมาจากเหมือนแบบเขาไปไม่เกี่ยวมึงอะไม่เกี่ยวผมเขาติดมาแล้วเขาแบบเหมือนมากินเหล้าโต๊ะเดียวกันแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ติดมีผู้หญิงคนเดียวติดไม่เป็นไรมีข้อสันนิษฐานที่เคยคุยกับพี่เฮดเมื่อประมาณหลายวีคที่แล้วว่าผลสำรวจจากเยอรมันนะครับมีผลวิจัยว่าคนที่ติดโควิดส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยแปลว่ามันมีน้ำมันทาน้ำมันนี่คนติดดำๆติดอยู่ตามบางจุดในปอดทำให้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยที่มันไปทำลายระบบลมหายใจโดยเฉพาะเนี่ยมันไปเกาะไม่ได้เพราะมันไม่เหลืออะไรให้มันเกาะแล้วก็เลยจะถามว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนสูบบุหรี่ไหมเพราะอาเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้จักเขาไม่รู้ต้องถามว่าน้องเขาสวยหรือเปล่าสวยเป็นแฟนใครสักคนไม่รู้เลยอ๋อจะเป็นแฟนใครสักคนไงผมก็เลยไม่สนใจได้ทีนี้ไอเราก็เฮ้ยไม่รู้ว่าเขาติดมาทีนี้ก็ถามทุกคนโคตรไปตรวจไม่ติดไอกูแหละผมก็ไปขึ้นเขามาขับมอเตอร์ไซค์กันแล้วแบบลมมันตีหน้าเนาะเสร็จปั๊บพอไปเสร็จปั๊บก็ชิลด้วยความที่เป็นรักธรรมชาติก็เลยไม่อยากนอนแบบโอ้ใส่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเสร็จปั๊บถึงเช้าช่วงเช้าก็เริ่มไอนอนป่าไอเลยหรอไอแบบไอเฉยๆไอแบบเหมือนอารมณ์แบบลมเย็นอะไรเงี้ยแบบอารมณ์คันคอลมใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรสุดท้ายก็นอนช่วง10โมงถึงตื่นมาที่บ่าย3ลงมาจากเขาลงจากเขาเสร็จปั๊บโอ้รู้สึกว่าตัวไม่สบายตัวร้อนเสร็จปั๊บก็นอนตั้งแต่6โมงเลย6โมงเช้าไปอีก6โมงนึงเลยเอ้ยพอ6โมงเย็นอ่ะ6โมงเย็นนอน6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าโอเค12โมงตื่นมาเสร็จปั๊บเอ้ยสดชื่นไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรสบายไม่มีอะไรก็คือผ่านไปช่วงวัน2วันนั่นแหละก็นั่นแหละก็นั่นแหละช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรเสร็จปั๊บผมก็อยู่ต่อเสร็จปั๊บวันนั้นผมก็แบบว่าอ่ะไม่มีอะไรละซื้อจะไปเชียงรายต่อเลยซื้อตั๋วไปหาที่ซื้อตั๋วอ้าวเหี้ยตั๋วเต็มก็เลยต้องเปิดห้องนอนห้องเปิดห้องนอนอยู่ข้างๆบคส.เปิดบคส.เสร็จปั๊บแล้วผมก็ไปเล่นสเก็ตคนเดียวไปเล่นสเก็ตไทยสเก็ตออกกำลังกายนะเสร็จปั๊บก็ยังไม่มีอะไรเสร็จปั๊บตอนดึกเพื่อนมาหาเพื่อนญี่ปุ่นมาหาแล้วก็ไปนวดกันไปนวดกันก็ไม่มีอะไรก็กินเบียร์กันตอนเที่ยงคืนกินยวงกินเบียร์เสร็จปั๊บวันต่อมาไปเชียงรายด้วยความสบายใจของเพื่อนของคนที่เชียงรายเราก็เลยไปตรวจให้วันต่อมาเราก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจเสร็จปั๊บในระหว่างรอผลตรวจเนี่ยวันรอผลตรวจวันสองวันช่วงนั้นก็ไอไอแบบหนักเริ่มจริงจังเอาละมันมาละแต่ผลตรวจแม่งแบบว่ามันบอกเราแบบว่าต้องอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้อะไรวะต้องอะไรมันหมายถึงมันไม่ได้บอกว่ากรุณาติดต่อกับที่โรงพยาบาลมันไม่ได้บอกว่าคุณติดโควิดแบบณตอนนั้นก็คือยังไม่มีแผนการรับมือที่รัดกุมใดๆหรือเปล่าตอนนั้นด้วยตอนนั้นยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วทีนี้คืออ่ะสุดท้ายแล้วโทรไปถามอ๋อคุณไพวันติดนะคะทีนี้วันต่อมาก็รถโรงพยาบาลก็มารับรถโรงพยาบาลรับเสร็จปั๊บผมก็ไปกักตัวแต่ช่วงระหว่างกักตัว15วันนั้นน่ะขอโทษรถโรงพยาบาลเขามารับเลยเหรอรถรับเลยเขาแบบเขาใส่แบบอีชุดใช่ไอชุดอากาศอะชุดนั้นอะคุณพยายามจะออกเสียงมันหลายทีแล้วคุณไม่จำมันไม่ได้มันไม่ใช่ PPC EC อะไรสักอย่างนึงที่มันชุด protection อะไรสักอย่างคนจะเป็นเรื่องนั้นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเรียงคำยังไงแต่ก็คือเขาใส่ชุดนั้นมาเลยหรอใช่ครับใส่ชุดโรงแรมเราเลยหรอไม่ไปโรงแรมผมนอนแบบในแบบเหมือนยิมอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาแล้วเขาคุณมารับผมไปโรงพยาบาลผมก็ไม่รู้อะไรผมก็ไปแต่ทีนี้วันสองวันแรกอะผมก็รู้สึกว่าผมคือมันไม่เคยป่วยนานมากยาก็ไม่กินไม่ชอบกินยาคนไม่ป่วยทีนี้ไปถึงก็นอนไว้ก็ถึงโรงพยาบาลก็ชิลดึกก็นอนอะไรเงี้ย
สองวันนอนอย่างเดียวนอนตื่นมากินอาหารโรงพยาบาลก็ไม่ได้เรื่องเลยอาหารโรงพยาบาลก็ไม่ได้เรื่องขอโทษโรงพยาบาลที่น้องไปพักด้วยจริงจริงมันไม่อร่อยอ่ะอุตส่าห์ดูแลมาแล้วไม่ใช่ไม่จริงจริงอาหารโรงพยาบาลมันไม่ไหวจริงมันไม่ได้มันไม่อร่อยทุกคนก็รู้เหมือนกันแหละแต่ทีนี้อ่ะโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมโรงพยาบาลนี้ก็แค่เกือบกินอย่างสิผ่านไปสองวันสามวันผมก็ไออ่ะปกติกลางคืนมันก็มีไออ่ะแต่พอผ่านไปสี่วันว่าผมอ่านบทความว่าเฮ้ยออกไปโดนแดดบ้างนะในบทความเนี่ยผมก็เลยออกไประเบียงผมก็รับแสงแดดโอ้หลังจากนั้นผมก็ดีขึ้นเลยสังเคราะห์แสงหลังจากนั้นผมก็ดีขึ้นเลยผมก็ซ้อมเต้นของผมผมไม่ไอผมไม่อะไรละทีนี้แบบมีวันหนึ่งแม่งไอไปหมอก็ให้ยาแก้ไอมาแต่ก่อนนั้นยาให้หมอให้ยาแก้ไอมาขับป้อมมาขับป้อมมาให้กินแต่หลังจากนั้นมันจะมีอีกอันนึงคือเม็ดยาเม็ดแก้ไอพอกินไปหาไอหนักกว่าเดิมอีกผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรวะคือบางตัวยาสมุนไพรอ่ะมันอาจจะทำให้คอเราแห้งปกติบางตัวไม่แต่คือแต่แล้วแต่คนนะแต่นี่ยาเม็ดได้ผลกับคนอย่างเดียวนะแต่ยาเม็ดเนี่ยยาเม็ดกินแล้วไอหนักขึ้นทีนี้พอไอหนักอ้วกไอแล้วอ้วกแบบอึกอักอึกอักทีนี้ผ่านไปมีวันนึงอีกผมแม่งโอ้ยเฮ้ยอาบน้ำอุ่นดีกว่าวะคือไม่รู้เอาแบบว่าเอาทฤษฎีไหนมาแต่แบบรู้สึกว่าเอาน้ำอุ่นดีกว่ามันจะได้รู้สึกแบบเดี๋ยวก่อนคุณนอนโรงพยาบาลคุณมีน้ำอุ่นด้วยหรอมีครับมีห้องอาบน้ำมีน้ำอุ่นครับมีน้ำอุ่นทีนี้เอ้ยโอ้อาบน้ำอุ่นเพื่อนที่แบบว่ามันจะแบบว่าเทมเพอเรเจอร์มันจะได้แบบนี้เสร็จพับอาบเสร็จอาบล้างเช็ดตัวออกมาไข้ขึ้นครับโอ้ยแง่เลยไข้ขึ้น38ก็จะบอกว่ามึงคนเป็นไข้อ่ะใครเขาอาบน้ำอุ่นกันไข้ขึ้น38ครับหมอครับไข้ขึ้นหมอก็ให้พารามาพอพารามาเสร็จมันก็กระดาวลงหมอก็เลยยกนิ้วให้เลย1นิ้วไอ้นิ้วชี้โป้งเหรอไอ้นิ้วกลางไอ้เหี้ยนั่นแหละฮะทีนี้ด้วยความที่เราไม่รู้เนาะด้วยความที่แบบไอ้เหี้ยหาทางออกอยู่ฝากบอกว่าเฮ้ยพี่ผมแม่งไม่ไหวไอ้หนักอ่ะพี่คือเขาพี่มีนเขาไปเที่ยวพี่มีนเขาไปเที่ยวเชียงรายเป็นพี่ผู้หญิงเจ้ผมแม่งจะตายแล้ววะเดี๋ยวเจ้เอามะนาวมาให้ผมหน่อยมะนาวทำไมตอนนั้นถึงดำริเรื่องมะนาวขึ้นมาผมก็เหมือนกับอ่านบทความอ่านบทความแล้วส่วนแรกผมก็รู้สึกว่าผมกินเปรี้ยวแล้วมันรู้สึกแบบแต่ทีนี้ช่วยย้อนไปอ่านบทความนั้นด้วยว่าคนที่เขียนนั้นไม่ได้ชื่ออูริไวกังแน่ๆไม่ได้เขียนทีนี้อารมณ์นั้นแล้วก็หารีเสิร์ชนะว่าเขาทำอะไรยังไงเขากินน้ำผึ้งมะนาวอะไรก็ว่าไปถามมาเลยเสร็จปั๊บมะนาวมาแต่เขาลืมอะไรไหมเขาลืมมีดปอกครับมีมะนาวเป็นลูกเป็นแบบหลายลูกอ่ะเป็นสวนอ่ะเยอะถุงอ่ะซื้อมาร้อยมั้งไงเงี้ยแต่แบบอ้าวลืมมีดปอกลืมมีดแต่ใจมาแล้วอ่ะซื้อปงซื้อเกลือมาให้นู่นนั่นนี่ใจมาแล้วเขาให้วอดก้ามาด้วยไหมไอ้เหี้ยของมันจะคดไม่ขาดแล้วผมว่าใช้ปากกัดไอ้เหี้ยเปลือกมะนาวขมมากผมบอกเจ้ว่าเฮ้ยเจ้ฟ้าทลายโจรซื้อยาฟ้าทลายโจรมาเจ้ไม่เอาเด็ดฟ้าทลายโจรมาเป็นใบเลยแล้วเราก็ไม่เคยกินแล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอกินเข้าไปขมจัดแล้วก็เลยไม่กินละก็เลยทิ้งไว้ไม่มีอะไรซึ่งพี่อาร์ตรู้มาก่อนไหมว่าสิ่งที่เขาให้มาอย่างมะนาวอย่างใช่ใช่ใช่มันมีผลมันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเฮิร์บอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้คือแบบโอเคไอตัวผมอ่ะก็คือมะนาวผมกินไหมกินมะนาวเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นอารมณ์ฟิลเดิมดีขึ้นผสมน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยเอาการลงน้ำร้อนมาเติมน้ำเสร็จปั๊บพอมีวันนึงตื่นเช้ามาไอเหี้ยมะนาวมันอยู่คิดว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวนะกินมะนาวไปแม่เป็นปลดอ้วกเหมือนเดิมอ้วกก็คือแบบก็คือได้รสเปรี้ยวได้รสเปรี้ยวคือแต่ขมแม่งแต่เป็นตั้งแต่แรกจนวันสุดท้ายเนี่ยยังกินอะไรอร่อยเหมือนเดิมว้าวคือไม่มีผลเลยมีแค่อย่างเดียวไอแต่ในระหว่างทางนั่นแหละระหว่างทางนั่นแหละผมก็แบบหมอครับทำไมผมนอนแล้วมันยังไออยู่ครับคือนอนแบบนอนแบบระดับเดียวกันมันไม่ได้หมอแม่ก็เพิ่งมาบอกว่านอนต้องหัวสูงหน่อยนะครับเวลามันจะได้ไม่ไอเวลาแบบหัวสูงไอทำไมตั้งแต่ไม่บอกแต่วันแรกที่ฉันไอทำไมฉันขอโทษแทนคุณหมอด้วยนะคะไม่ก็งงไงงงว่าเอ้คุณควรมีคำแนะนำว่าถ้าไอหนักเนี่ยเอาหัวขึ้นไปข้างบนมันจะได้ไม่ไออะไรเงี้ยคุณหมออุตส่าห์รักษาอาร์ตให้อะไรไม่ขอโทษคุณหมอด้วยไม่มีการรักษาใดๆก็ให้เรานอนเขาไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีสิ่งใด
ไม่มีการรักษาก็คือการรักษาตามอาการก็คือเหมือนให้อาร์ตกักตัวแหละแล้วก็เผื่อว่ามีอาการที่ทรุดลงหรือแสบซ้อนเขาก็จะพาไปรักษาอื่นๆปรากฏว่าพี่อาร์ตนั้นแข็งแรงและอาร์ตก็รอดมาได้นะฮะยอดเยี่ยมมากเรามาอีกหนึ่งเพราะว่าอีกคนหนึ่งข้างๆกันก็มีเหตุการณ์โควิดคือคลัสเตอร์ผมเนี่ยคือผมห่างจากไออาร์ตไปตั้งแต่แบบตอนนั้นมันวันไหนวะวันที่1ไปวันที่2เมษายนวันที่1วันที่2นั่นแหละช่วงสงกรานต์นั่นคือช่วงพีคเลยนะนั่นคือช่วงถัดจากนั้นมาแบบปลายเดือนเมษายนก็คือพุ่งกันแบบยิ่งใหญ่เพื่อมีคนมีอะไรนะผมไปจัดแข่งเกมที่ร้านเกมนะฮะร้านนึงเป็นร้านพาร์ทเนอร์ผมก็ไปจัดแข่งเกมกันแล้วคราวนี้พอแข่งเสร็จปั๊บหลังจากนั้นประมาณวัน2วันก็มีคนที่ไปแข่งกับผมนั่นแหละเค้าโทรมาบอกผมว่าเฮ้ยผมตรวจเจอโควิดว่ะเอ้ยคุณไปตรวจด้วยนะก็คือในวงนั้นทั้งหมดอ่ะมีใครบ้างอ๋อใช่ก็มีหลายคนอ่ะมีเป็น10เลยเหมือนกันก็ไปเลยไปตรวจโควิดฮะครับไปตรวจโควิดกันหมดเลยพอไปตรวจโควิดกันหมดเลยก็มีคนเป็นทั้งหมดติดมาจากเขานะจากทั้งหมดกี่คนนะจากทั้งหมดประมาณ10กว่าคนนะก็ติดมา2คนติดมา2คนคือที่เหลือนี่ก็คือสูบบุหรี่ใช่ไอ้คนที่ติด3คนน่ะเป็นคนไม่ดูดบุหรี่จริงเหรอใช่มีเพื่อนผมหลายคนมีพี่หลายคนที่เขาดูดบุหรี่กันทุกคนเลยไม่ติดฮะจะเป็นไงสรุปว่าไอ้บทความที่พี่อู๋เอามาบอกเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งของจริงเหรอวะเออๆแต่ก็คือเพื่อนพี่เป็นคนฝรั่งเศสกับเป็นคนเยอรมันแต่ก็มาอยู่ไทยแหละแล้วเราก็ได้คุยเรื่องนี้กันก็ปรากฏว่าหลายคนก็เชื่อว่าคนสูบบุหรี่จะไม่ค่อยได้เป็นโควิดอาจจะเพราะว่าเป็นโฮสต์ของบางอย่างอยู่แล้วที่เต็มได้เป็นโฮสต์ของบางอย่างที่มันร้ายแรงกว่านั้นอยู่แล้วเรียกว่าแบบที่เต็มดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าพี่เกมก็ไม่ติดพี่เกมอยู่กับผมที่ยิมอยู่กันตลอดเวลาก็อยู่กับผมก็ไม่ติดไม่ติดนี่แหละก็เลยมีการตั้งคำถามว่าสรุปแล้วนี่คือกูต้องไปดูดบุหรี่ใช่ไหมกูถึงจะปลอดภัยกับปอดกูอย่างเงี้ยเอาว่าถ้าไม่ขวนขวายก็อาจจะไม่ต้องก็ได้แต่คลัสเตอร์ของพี่เฮดหลังจากที่เขาพิมพ์มาบอกหรือครัวบอกอะไรต่อนะอันนี้ผมจะไปเร็วๆไว้กันเพราะเมื่อกี้ก็ฟังความบันเทิงจากอาร์ตไปแล้วคราวนี้ผมจะจริงจังนิดนึงเนื่องจากของผมมันซีเรียสเว้ยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันซีเรียสหรอกก็ไปตรวจปกตินั่นแหละก็ไปสบอบอะไรเรียบร้อยก็เขาบอกว่าออกประมาณ3วันนะคิวเยอะมากเลยใช้เวลา72ชั่วโมงอ่ะคิวเยอะจัดเลยคราวนี้ผมก็เลยอ่างั้นรอ72ชั่วโมงเพื่อเป็นเหมือนแบบช่วงระยะฟักไข่ไม่ฟักไข่หรือว่าเขาตรวจรอผลตรวจแต่ณตอนนั้นด้วยที่มันยังไม่อัปเดตเท่านี้ใช่ใช่รอผลตรวจแต่วันถัดมาเขาโทรมาหาผมละฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตรวจโควิดแล้วเขาโทรมาหาคุณหมายความว่าคุณเป็นฮะเวลคัมดริงป้า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 เรียกว่าแบบคุณเป็นผู้โชคดีค่ะโชคก้อนใหญ่ได้หล่นมาถึงคุณเขาโทรมาบอกผมว่าผลตรวจคือเจอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามรักษาตัวที่บ้านไปก่อนเพราะว่าไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยของอาร์ตนี่คือเขามารับเลยใช่ป่ะมารับเลยหัวมาเลยอ่ะหาเตียงให้แต่แบบของผมนี่คือแม่งไม่มีเตียงเราอยู่กลางเมืองไงแล้วไม่มีอะไรคนเยอะแล้วข่าวตอนนั้นคือกูเห็นแล้วว่าทำไมคนโทรไปแล้วไม่ได้เตียงสักทีหนึ่งเพราะว่ามึงโทรไปแล้วก็มึงก็บอกให้กูโทรไปอีกเบอร์หนึ่งแล้วพอกูโทรไปอีกเบอร์หนึ่งมึงก็บอกให้กูโทรไปอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็โทรไปเรื่อยๆก็คือมึงก็คีปให้คนโทรไปเรื่อยๆเพราะว่ามึงจะได้ใจเย็นๆเงี้ยเผื่อว่าคุณหมอคุณพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ฟังอยู่นะครับอันนี้เราไม่ได้กำลังบอกว่าใครทำถูกหรือทำผิดทำได้ดีหรือทำไม่ดีนะเรากำลังบอกว่าเนี่ยคือประสบการณ์ที่พี่ฮาร์ดพี่เอสที่เคยติดเชื้อโควิดไวรัสโควิด-19จริงๆกำลังเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ได้เบลมใครนะออกตัวก่อนก็ไม่รู้สึกแย่ไปก็ไม่ได้เบลมใครผมเบลมการจัดการเฉยๆผมแค่รู้สึกว่ามันจัดการไม่ดีเราอาจจะรับมือไม่ดีเพราะว่ามันแบบมันเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังในแบบทันทีทันใดอ่ะมันเยอะมากมันเป็นช่วงพีคด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ตอนนี้เขารับมือได้แล้วเตียงมีเพียบเลยครับตอนนี้สบายมากแต่ตอนนั้นคือชิบหายจัดผมแบบถ้าโทรก็พยายามโทรอยู่แล้วมันก็ไม่มีฮะเพราะมันเตียงมันเต็มหมดจนผ่านไปประมาณ2วันผ่านไปประมาณสองคืนเขาเนี้ยพอมันกำลังจะเข้าจะไอ้คืนที่2เนี่ย
พอมันผ่านข้ามมาเป็นวันที่3ปั๊บผมแม่งไอระยำตำบอลเลยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นอะไข้ผมขึ้น38อู้ไล่ขึ้นมาเป็น39เออเชื่อจะตายเอาคืนที่2คือ40แล้วอะแล้วผมกินยาพาราทุกๆ6ชั่วโมง2เม็ดตลอดติดต่อกันเป็นเวลา5วันลดไหมไม่ลดฮะไม่ยังขึ้นมาเสื่อม39 40 39 40ทุกวันจนผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมเริ่มไอเยอะขึ้นแล้วผมก็เลยโทรไปหาเขาว่าผมขอเตียงไหมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาซึ่งติดต่อยากมากในการโทรไปทีนึงเนี่ยกว่าจะรอสายกว่าจะนั่นกว่าจะนี่กว่าจะติดต่อกลับกว่าจะต้องโทรไปตามงานอีกผมเข้าใจแล้วว่าเขายุ่งแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่ามันเต็มจริงมันไม่ได้แต่ผมไม่ไหวแล้วนะผมอยู่คนเดียวนะเว้ยแล้วให้ผมทำไงวะผมต้องตายอยู่ที่นี่เหรอหรือยังไงเอาเป็นว่าผมก็เลยคิดได้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะฮะนี่คือคุณชื่อเป็นหนึ่งใน how to แล้วกันเป็น how to ถ้าเกิดคุณไม่มีทางออกคุณรู้สึกว่าเขาจะปล่อยกูตายที่บ้านจงโทรไปบอกว่าอย่างน้อยผมขอไปเอ็กซเรย์ปอดหน่อยก็ดีผมอยากรู้ว่ามันลงปอดผมเป็นในระดับไหนแล้วผมใช้วิธีนี้เขาก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวนัดเฉพาะกิจมามาเอ็กซเรย์ปอดละกันภายในก่อนหน้าก่อนภายในคืนที่3นั้นแล้วไข้ผมก็ขึ้นสูง ตั้งแต่เย็นอ่ะคราวนี้คุณก็ยังได้วัดไข้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ผมว่าไข้อยู่ตลอดเวลาก็คือ40มันก็คือ40แล้วผมก็กินแบบเก่งมั้ยเป็นส่วนที่ควรจะตบมือให้เพราะว่าเป็นการดูแลตัวเองที่ดีคือมันพอมัน40เนี่ยเราก็กินแล้วเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเริ่มไอเยอะผมก็เลยสลบไปประมาณ 20:00 แล้วก็คือที่เขานัดผมไว้ก็คือประมาณ 20:00 ว่าเดี๋ยวจะมีการแบบนัดส่งรถมารับถ้ารถว่างจะมีการส่งรถมารับถ้ากูไข้40คงไม่ไล่ให้กูขับรถไปหาเองหรอกคือไม่ว่าอะไรเหมือนกันเดี๋ยวว่าถ้ารถว่างโอเคเขาไม่เห็นคราวนี้เขาก็โทรมา 3:00 ครึ่งเขาก็โทรมาบอกผมว่าอะไรนะคนไข้ครับทางอะไรนะเราทางโรงพยาบาลได้เตรียมที่ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องกักเขาต้องแบบเตรียมที่ไว้ต่างหากอ่ะเพื่อให้เราเข้าไปเอ็กซเรย์ปอดต่างหากเพราะว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อนี่เนาะคราวนี้เขาก็โทรมาบอกว่าเข้ามาได้เลยนะคะอ้าวแล้วรถล่ะไม่มีรถครับผมต้องขับรถไปเองคือผมต้องขับรถไปโรงพยาบาลเองซึ่งตอนนั้นผมก็เลยยิงวัดไข้ตัวเองไข้ตอนนั้นผมแม่ง 40.9 โอ้โหผมเพิ่งกินยามีสิทธิ์ช็อกสูงมากผมเพิ่งกินยาลดไข้ไปตอน 20:00 ฮะแล้วผมก็เลยแบบด้วยความโมโหผมหงุดหงิดมากว่าไอ้เหี้ยไข้กูจะ41แล้วอ่ะนี่กูต้องขับรถไปเองจริงเหรอเนี่ยเราพี่ทำไงอ่ะผมก็เลยกินยาพาราไปเม็ดหนึ่งฮะหยิบกุญแจรถแล้วก็คิดได้ว่าไม่ได้แล้วผมเก็บของไปเลยครับลากกระเป๋าไปเลยออกจากบ้าน AF เพื่อถ้าใครเกิดทันคงรู้เนาะรู้จักแหละ AF อ่ะไล่ตัวเองออกจากบ้านนะขนของเก็บกระเป๋าออกไปเลยแล้วผมก็ไปที่โรงพยาบาลเลยเขาก็เตรียมที่จอดไว้ผมอ่ะแล้วผมก็จอดรถหน้า ER เลยแล้วก็ผมก็เข้าไปพร้อมกับกระเป๋าคือมึงไม่มีห้องกูไม่รู้กูจะไม่ตายที่ห้องกูจะตายหน้าโรงพยาบาลมึงนี่แหละซึ่งห้องคุณก็สวยนะคุณก็อยู่ตายห้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอไม่เราก็ต้องรอดเราต้องรอดโอเคก็สรุปก็ไปเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยก็คือแม่งแดกปอดผมไปแล้วทั้งสองข้างขาวโพลนโอ้ไม่มีห้องต้องมีห้องทันทีเลยฮะต้องไล่คนบางคนออกในนั้นแล้วผมก็เลยได้ห้องเข้าไปอยู่ใน ICU อาทิตย์นึงครับมึงว่าเริ่มเหมือนเดอะช็อกยังยังไม่เนี่ยก็เลยเข้าไปอยู่ใน ICU ทีนึงแล้วก็แบบค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนี่แหละโอ้นี่คือความน่าโมโหฮะนี่ความหงุดหงิดอย่างหนึ่งของการของการไม่เตรียมพร้อมของการไม่เตรียมตัวของการที่มีอำนาจในมือแต่ใช้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้ว่าไปทำอะไรอยู่โอเคอ่ะเนี่ยเราเรียกว่าผ่อนคลายดีไหมนะหลังจากประสบการณ์การติดโควิดอย่างจริงจังอ่ะตรงจากตรงนี้ไปใครชอบกดสกิปก็กดสกิปไปไม่โกรธไม่ว่าไม่โกรธด้วยไม่โกรธกดไปเถอะอ่ะเริ่มยังจะเริ่มมั้ยยังระหว่างทางที่เรานั่งคุยกันระหว่างอาการมีอาร์ตอาการมีเฮดเนี่ยเราพูดถึงโรคติดต่อกันอยู่ใช่มั้ยในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดกันมาแบบเราเกิดกันมาได้30หน่อยๆเนี่ยรู้จักโรคระบาดอะไรบ้างโรคระบาดอะไรบ้างก็ไม่ที่มัน
คือไข้หวัดนกไข้หวัดนกซา H1N1 ใช่ไหมซาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโรคติดต่อเนี่ยหมายถึงความผิดปกติของร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตเป็นโรคที่แพร่กระจายจากคนสู่คนหรือจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆสู่คนทั้งทางตรงทางอ้อมเช่นแบบการสัมผัสการหายใจการกินเข้าไปหรือมีในทางยุโรปบางไม่ใช่บางที่มีเคสบางทีในยุโรปที่ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์หรือการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้โรคติดต่อที่อันตรายเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะมากเลยอย่างโควิดเนี่ยจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยแห่งจักรวาลไม่ยอมประกาศตั้งแต่ต้นพยายามเลี่ยงคำอยู่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแห่งจักรวาลเนี่ยไม่ยอมประกาศตั้งแต่ต้นๆเนี่ยมีข้อมูลสมควรคิดเยอะมากว่าเขากำลังดีลกับประเทศต้นทางของเจ้าไวรัสหรือเขากำลังดีลกับได้ๆที่เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนได้ๆอยู่หรือเปล่าแต่โรคระบาดคือโรคระบาดมันมีโรคระบาดที่ไม่สามารถรักษาได้อยู่เยอะมากขอบคุณตกใจตรงนี้แหละและโรคระบาดที่รักษาไม่ได้เราว่าพี่อาพี่เฮต้องพอจะเดาได้พอจะคิดออกไหมเอสเออขอบคุณมากผมอยากพูดอันนี้มากมันระบาดเมื่อตอน1981ซึ่งเป็นยุคที่คนยังไม่เข้าใจเกย์ผมพูดคำว่าเกย์ไม่พูดคำว่า LGBTQ+ เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคนโจมตีเฉพาะเกย์บอกว่าเกย์เนี่ยแหละคือตัวแพร่เชื้อโดยกลุ่มศาสนาหนึ่งที่บอกว่าเฉพาะเกย์เท่านั้นที่เป็นเอดผู้ชายคนอื่นจะไม่เป็นเอดมีแค่เกย์เท่านั้นที่เป็นเอดก็เหมือนกับโควิดทำไมมาตกกลางคืนทำไมโควิดถึงต้องมาแค่ตอนกลางทำไมต้องถึงไม่มาแต่ตอนเช้าครับเกตไม่ต้องเป็นแค่เอดก็ได้ทราบใช่ไหมเกสามารถเป็นวัณโรคสามารถเป็นซิฟิลิสสามารถเป็นอะไรก็ได้และไม่ต้องเป็นแค่เพศกำเนิดชายที่จะกลายไปเป็นเกย์หรือกลายมาเป็นไบเซ็กชวลแล้วก็ได้ผู้หญิงก็เป็นเกย์ได้ก็เป็นแล้วก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้เออใครก็เป็นโรคติดต่อได้อืมแล้วพี่เอ็ดพอมีไอเดียเรื่องแบบว่าโรคติดต่อที่ยังไม่มียารักษาไหมไอเดียเคยได้ยินอะไรที่มันแบบเป็นแบบยังไม่มียารักษาอย่างเมื่อกี้พี่อาร์ตบอกว่าเอไอเนี่ยเป็นหนึ่งอันตับอักเสบตับอักเสบอาจจะมียาต้านไหมมันมียาต้านไงแต่ว่ามันรักษาไม่ได้มันจะเป็นไปตลอดถ้าเกิดเป็นแล้วเป็นไปเลยมีอีกโรคหนึ่งที่เป็นเรื่องคลุมเครือจนถึงทุกวันนี้นั่นคือแบล็กเดธหรือก็คือกาฬโรคโรคติดต่อที่ย้อนหลังไปได้ถึงแบบยุคแบบจักรพรรดิโรมันอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งแบล็กเดธเนี่ยมีอาการคร่าวๆแล้วกันมีไข้ขึ้นมีไข้ขึ้นเมื่อร่างกายมีไข้ขึ้นแปลว่าร่างกายกำลังทำความร้อนใช่ไหมเพื่อขับบางอย่างกำลังสู้ใช่ร่างกายกำลังแบบฮีทอัพเพื่อให้แบบออกไปเราต้องการขับไล่สิ่งนี้ออกไปปรากฏว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้คุยกับสมองมันก็ทำให้บางอย่างมันปิดระบบไปอันนี้ผมพูดให้มันแบบสั้นๆเนาะแบล็กเดธเนี่ยชื่อเรื่องการมรณะการมรณะมีการระบาดหลายรอบตั้งแต่ยุคโรมันที่มันพีคจริงๆเนี่ยคือประมาณย้อนกลับไปประมาณ1940ทางยุโรปเนี่ยมันเกิดจากเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากหมัดตัวเล็กๆแต่ติดมาจากหนูหนูที่มาจากท้องเรือสำเภาซึ่งโลมาจากเอเชียตามเส้นทางสายใหม่มาเรื่อยๆและเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่เขาบอกกันว่าอย่าให้อินเดียติดเพราะตอนนั้นเนี่ยเรือสำเภาผ่านอินเดียก่อนโอเคแล้วก็หนูก็แพร่กระจายไปหมัดก็แพร่กระจายไปอินเดียข้ามไปสู่เมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปสู่อังกฤษจากนั้นทางยุโรปก็คือซึมคาดว่ามีผู้เสียชีวิตครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในตอนนั้นแล้วการรักษาก็คืออัดเครื่องหอมเข้าไปเคยเห็นอันนี้ป่ะคนใส่ชุดดำหมวกทรงสูงแล้วมีหน้ากากกีกายาวๆนั่นน่ะคือหมอในยุคแบล็กเดธนั่นคือหมอในยุคกาฬโรคระบาดอะไรนะเหมือนที่เราเคยเห็นในพวกเป็นแก๊งแบบวิชด็อกเตอร์อะไรพวกนั้นอ่ะซึ่งในอีกจมูกยาวๆนั้นน่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเขาจะต้องเอาอีกลิ่นกรรมฐานเครื่องหอมทั้งหลายทั้งปวงอ่ะยัดเข้าไปในตรงนั้นเพื่อให้หายใจแล้วได้แต่กลิ่นหอมเพราะเขาเชื่อว่าโรคอ่ะมาตามอากาศฟังดูดีใช่ป่ะฟังดูดีโรคมาตามอากาศแต่เขาหารู้ไหมว่าอีที่กรองเข้าไปอ่ะไม่ได้กรองเชื้อไวรัสหรือไม่ได้กรองตัวหมัดตัวเห็บอะไรเขาก็ยังใส่ชุดกระโปรงยาวกันได้อยู่และอีเห็บอีหมัดก็กัดเข้าไปข้างล่างอยู่แต่จมูกสะอาดไงจมูกมึงสะอาดหอมทุกอย่าง
แล้วก็วนเวียนไปจนถึงจุดใหญ่ๆอย่างเช่นว่าเฉพาะคนบาปเท่านั้นที่เป็นกาฬโรคก็ความไม่เข้าใจเรื่องความเชื่ออีกเฉพาะโควิดเท่านั้นที่ปกป้องได้ตอนกลางคืนโควิดก็เริ่มไม่มาตอนเช้าใช่ไหมประมาณนั้นต่อบัตรเข้ากี่โมงแล้วฉะนั้นคนบาปก็เลยเป็นโรคระบาดซะเยอะกาฬโรคเนี่ยกลายเป็นว่าดำใช่ไหมสีดำเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเลือดออกใต้ผิวหนังปลายเล็บปลายนิ้วปลายจมูกทุกอย่างมันดำเป็นผิวดำไปหมดถึงขั้นมีความเชื่อว่าตอนที่กาฬโรคระบาดครั้งแรกเนี่ยครับเป็นผลให้พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยเลือกจะตั้งราชธานีที่อยุธยาเพราะว่าหนีบางอย่างมาเป็นนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่ออย่างนั้นหนีบางอย่างมาหนีบางอย่างมาแต่อะไรไม่รู้แหละเราบางคนก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือมันเป็นโรคระบาดนะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับยุคสมัยของจัสตินเนียนของโรมันซึ่งแปลว่าอ๋ออาจจะมีโรคระบาดมาตามมิชชันนารีก็ได้ใช่ไม่แน่ใจก็มันโรมิ่งไปเรื่อยเนาะเราไม่มีแบบระบบซูเปอร์วีซ่ามาตอนนี้แต่เดี๋ยวจะหาว่าแม่งเครียดมากแล้วก็เดี๋ยวจะสคริปต์คู่กันไปหมดเนาะมันมีโรคระบาดที่มีจุดสิ้นสุดเช่นฝีดาษโอเคฝีดาษเนี่ยก็คือเราทุกคนจะมีที่ปลูกฝีใช่ไหมปัจจุบันฝีดาษรักษาไม่ได้นะยังรักษาไม่ได้นะแต่ทุกคนมีภูมิต้านทานก็คือเกิดปุ๊บมึงโดนจิ้มปักก็คืออย่าเป็นเราก็จะซึ่งเซรั่มกับวัคซีนก็ต่างกันใช่ไหมวัคซีนคือการเอาเลือดของบางสิ่งบางอย่างมาทำให้เรามีภูมิต้านทานในด้วยตัวเราเองเร่งภูมิต้านทานของเราเซรั่มคือการฉีดเลือดของคนที่เป็นแล้วให้กับเราฉะนั้นก็คือเอาเลือดคนอื่นมารักษาตัวเราซึ่งอาจแพ้เลือดของเขาหรือสัตว์ตัวนั้นได้ส่วนวัคซีนก็คือการไปเอาเชื้อโรคมาบะทำให้เบาลงแล้วก็มาฉีดเข้าร่างเราให้เรามีภูมิต้านทานขึ้นมาเองฉะนั้นวัคซีนย่อมดีกว่าเซรั่มในบางกรณีอย่างเช่นฝีดาษในเมืองไทยก็มีเยอะมากอหิวาตกโรคเงี้ยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยและก็มีหลายๆโรคอย่างที่พี่อาร์ตบอกเมื่อกี้ว่าโรคเอสหรือเชื้อ HIV ซึ่งมันแตกต่างกันนะ HIV กับเอสใช่ไหมก็มีการบรรเทาเช่นยาเครปหรืออะไรต่อๆไปซึ่งเราก็คาดหวังว่าโรคโควิด-19ก็จะมีทางบรรเทาเบาบางมันลงไปได้เช่นกันนะจ๊ะกูกดเอฟเฟคผิดด้วยขอบอกไม่ได้เออเอามาใหม่ๆ5 4 3 2ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเชื้อโควิด-19ก็จะมีวันที่ทุกอย่างมันจะเบาบางลงนะจ๊ะอ่ะมึงกดกลับมาฟังต่อได้แล้วสาระกูจบแล้วอ่ะสำหรับคนที่กดข้ามนะฮะตอนนี้คุณได้เข้ามาสู่สาระจริงๆของเราแล้วสาระที่คุณอาจจะต้องการหรือคนนึงไม่ต้องการหรือสาระเมื่อกี้คุณอาจจะต้องการแต่คนบางกลุ่มไม่ต้องการเออนั่นก็ทำให้มันเป็นๆกันไปมันจะได้รู้สึกเรียกว่าครบรถเนาะก็มีเป็นทางเลือกแล้วกันเพราะว่า e-black day นี่แหละที่ทำให้เกิดคำว่า quarantine มีการกักตัวใช่คำว่า quarantino ภาษาอิตาลีเพราะว่าเมื่อเขารู้ตัวว่าเนี่ยคนนี้มาจากสำเภาอันนี้มาจากประเทศนี้แน่ๆเลยก่อนที่มึงจะขึ้นท่ากูมึงต้องอยู่ในเรือมึง40วันมึงอยู่ตรงท่านั้นอะอยู่นั้นอะ40วันเขาใช้คำว่า quarantino โอเคพอผ่านเวลามาก็เลยกลายเป็นคำ quarantine ในภาษาอังกฤษอ่ะจบจริงๆแล้วก็จ้าก็จะเจ๋งนะฮะเจ๋งๆผมชอบไอ้ตัวเนื้อหาเมื่อกี้มากเพราะว่ามันเราจะได้เห็นอะไรในภาพกว้างว่าระยะทางก่อนการที่จะเป็นเช่นนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เราควรทำตัวยังไงซึ่งเราอ่ะไม่ใช่ไม่อยากพูดประโยคนี้แต่รู้สึกว่าเราก็รับมือกับมันได้ตามอาการและตามศักยภาพความฉลาดที่เรามีเข้าใจเขาก็เรียงลำดับความสำคัญตามแบบที่เขาเรียงลำดับความสำคัญหมายถึงคนที่ตัดสินใจอะนะโดยที่เราอะก็จะอยู่ใกล้กับมันมากกว่าเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันกระทบกับเรายังไงบ้างแต่คนมองภาพใหญ่ก็จะมองว่าเอ้ยมันก็โรคระบาดเนี่ยมองตามทำลายประวัติศาสตร์อะมีตั้งหลายรอบมันมีตั้งเยอะตั้งแยะที่รักษาไม่ได้แล้วเราก็รอดมารอดจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งในยุคที่ไข้หวัดนกที่พี่อาร์ตบอกว่าเป็นชื่อแรกอะฉันยังเรียนมัธยมอยู่เลยนะมันดูรุนแรงกว่ารุนแรงกว่าอันนี้จริงจริงแล้วมันดูรุนแรงกว่าเพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเช่นไก่เงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยสัตว์ปีกแต่ทีตัวนี้คือมันแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าฮะเหรอได้ตายแล้วมันไม่ตายด้วยจริงแล้วอะไอตัวโควิดมันไม่ได้ตายแบบตายอะคือโควิดนึกแล้วแบบโควิดนกไอ้ไข้หวัดนกเนี่ยคือแบบแล้วก็ตายเร็วกว่าในส่วนของทามมิ่งตอนที่เขาเป็นไข้กันที่ดูข่าวอ่ะเขาแป๊บเดียวไปวาร์ปเฉยตายฉันคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งจากโซเชียลมีเดีย
คือตอน H1N1 เนี่ยเราอ่านข่าวเราฟังข่าวพ่อแม่บอกเราว่าเราไปเรียนระวังนะอย่ากินนี่นั่นนี่นะเดี๋ยวเข้าใกล้นกพิราบเดี๋ยวเข้าใกล้อะไรนะแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถตื่นขึ้นมาหยิบสมาร์ทโฟนกดปลดล็อกแล้วสไลด์ข้อมูลเข้าหัวได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ได้กั่นกรองอะไรมันสมายใช่มันก็เลยเข้าสู่คำถามของผมอะท็อปิกที่ผมนำขึ้นมาในวันนี้ก็คือครับข่าวสารเนี่ยมันทำให้โควิดหรือทำให้อะไรหลายๆอย่างดูมีพลังขึ้นหรือเปล่าคือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นที่อาร์ตบอกว่าไข้หวัดนกดูแบบรุนแรงกว่าอีกนะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันรุนแรงกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ารุนแรงกว่าในแง่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าโควิดเนี่ยมันรุนแรงเพราะว่าเราเสพข่าวเยอะไปหรือเปล่าคนประโคมข่าวคนกลัวมากขึ้นคนที่ปกติไม่ได้เสพโซเชียลเสพแต่หนังสือพิมพ์เสพแต่ช่องทางข่าวสารทางทีวีหรืออะไรก็ตามบรอดแคสต์สมัยก่อนมันน้อยมากเพราะนั้นข่าวสารที่ได้รับมันก็จะไปในทางเดียวกันคนที่เขาจะควบคุมข่าวสารเขาจะควบคุมได้ดีกว่าทำให้คนไม่ตื่นตระหนกแล้วก็จะควบคุมการกระทำของคนได้มากกว่าพอมันเข้ามาถึงยุคที่โลกมันไวข่าวสารมันไวสุดๆไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันควบคุมความตื่นตระหนกนี้ไม่ได้ก็เลยมีความชิบหายส่วนตัวฉันคิดว่าถ้ามีใครย้อนกลับไปฟัง EP 0ของเราจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เฮดพูดเรื่องบอกว่าการกัดกองการรับสื่อต่างๆการเลือกฟังอะไรเงี้ยซึ่งนี่เห็นด้วยมากๆเพราะรู้สึกว่าเราไม่สามารถบังคับให้ใครเสพอะไรหรือไม่เสพอะไรได้อะเราไม่สามารถบังคับว่าคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้ได้เราบังคับไม่ได้เราบังคับให้คนอ่านหนังสือได้เราบังคับให้คนตีความไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีความรู้อยู่ในมือเขาเลือกเปิดอะไรเสพต่างหากก็ใช่แล้วตอนนี้ยิ่งสื่อยิ่งมีเยอะมากมีหลายช่องทางให้เสพเนี่ยขณะเดียวกันก็คือเนี่ย อะไรนะท่านผู้ฟังก็ชมฟังเราทางพอดแคสต์บ้างหรืออาจจะหรืออาจจะไปฟังทางในตัวAnchor FM หรืออาจจะฟังทาง Spotify ก็ได้ซึ่งมันก็มีหลายทางให้ฟังมากใน YouTube ผมเชื่อว่าก็มีหลายคนที่แบบมาทำรายการที่เป็นทอล์คหรือวาไรตี้เหมือนกับเราฉะนั้นหากใครกดดูจากแพลตฟอร์มไหนแล้วรู้สึกว่าอยากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์กดใดๆอย่าลังเลที่จะทำจ้ากดจ้ากดนะฮะช่วยกันนะครับช่วยกันเอาคนมาขายของเฉย จริงๆครับเพราะว่ามันจะได้เป็นอินสปายกันละกันถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรอยากคุยกับเราเรื่องอะไรแล้วอยากให้เราทอล์กในทิศทางไหนก็มาคุยกันดีกว่าจริงๆเรายิ่งคุยกันมากขึ้นจะยิ่งรู้จักกันมากขึ้นอย่างที่บอกน้องการสื่อสารไม่ใช่การพูดอย่างเดียวเนาะคือการพูดและการฟังคือการรับสารของกันและกันนี่แหละฮะก็นั่นได้ลองดูซิว่าสรุปไอ้ข่าวสารเนี่ยมันมีผลจริงๆเนาะด้วยการที่เราไม่รู้ว่าใครบ้างที่เปิดแพลตฟอร์มนั้นเช่นแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อ Twitter เนี่ยซึ่งมีผู้ใช้มากมายมหาศาลในประเทศที่เป็นมหาอำนาจและสามารถมี account Twitter ได้เกินคุณครับได้เกินปริมาณประชากร มันเป็นไปได้ยังไงวะประชากรมีเท่านี้ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีเท่านี้ แต่ปริมาณ account Twitter คือเกินกว่านั้นไปอีก ก็เลยอยากพูดเรื่องว่าถ้าข่าวลือมันไปไกลกว่าความจริงล่ะข่าวคำว่าข่าวลือเนาะใช้คำว่าข่าวลือใช้คำว่าข่าวลือคำว่าข่าวลือเลยมันก็ลือไงมันเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ข่าวลือนั้นมันลือในระดับกี่ริกเตอร์เออเพราะบางทีมันมีข่าวลือที่มันยังน่ารักอยู่อ่ะอืมถูกไหม มันพี่เคยเขียนเรื่องนึงไว้ว่าข่าวลือมักถูกปล่อยโดยผู้ที่คาดหวังผลลัพธ์ที่ไม่ดีฉะนั้นผู้ที่นิยมข่าวลือจะไม่เคยได้รับข่าวดีเนื่องเพราะว่าเขาเลือกเสพหรือเขาชอบในสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอก็เลยรู้สึกแต่เราไม่ได้จัดนะครับว่าใครชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือมันผิดหรือถูกยังไงแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนนิยมข่าวลือเราก็จะได้แต่ข่าวลือมันก็บันเทิงดีผมว่าชีวิตก็สนุกดีตื่นเต้นดีถ้าสมมติว่าละเอาไว้ว่าเออเรื่องนี้เป็นข่าวลือนะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจระดับนั้นก็ได้มันเป็นความบันเทิงมันเป็นความบันเทิงมันโอเคผมว่ามันโอเคมันไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบเหรียญมีสองด้านเนาะหรือบางทีมีสามด้านมันก็สามารถเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูแล้วกันนะว่าคุณจะเลือก
เสพข่าวประมาณไหนนอกจากสิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆอย่างวิจารณญาณแล้วอ่ะก็ต้องมีแบบมีความเห็นอกเห็นใจด้วยละกันอ่ะว่าบางข่าวอาจจะออกมาเพื่อการทำให้คนไม่อยากไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะหรือทำให้คนไม่อยากรักษาตัวโดยเฉพาะหรืออะไรอย่างนี้โดยเฉพาะบางข่าวก็เป็นเรื่องจริงบางข่าวอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงก็ฟังข่าวจากหลายๆที่แล้วกันเนาะอย่างนั้นก็หาข่าวให้หลากหลายดีกว่าอันไหนอามีหัวข้ออะไรหรือพี่อุ่นหัวข้ออะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องโควิดตอนนี้จะไปถึงตรงไหนแล้วหัวข้อพี่อุ่นตอนนี้เป็นของพี่ต้องข้ออันที่สองละอันที่สองละผมก็ของข้อต้องอันที่สองละเพราะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องถ้าพูดต่อเลยก็เรื่องของสมคบคิดเราจะเบรกไหมหรือเราจะแบบปวดฉี่เบาอ๋อเราเบรกกันสักแป๊บเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่ออีกแป๊บนึงนะฮะขอเวลาฟังแป๊บนึงคัดจ้าคัดจ้าหนึ่งที่หล่อแล้วก่อนนะนี่กูไม่คัดไปก่อนหรอที่กูบอกว่าปวดฉี่อ่ะมาเบรก2เบรก2เมื่อเรามีเอฟเฟคกันเนาะเราก็พยายามใช้คุ้มใช้กันมั่วหมดอาจจะเริ่มมีการด่ากันขึ้นว่ามึงกดเหี้ยอะไรนักหนาก็สำหรับพาร์ท2นี้ครับผมคิดว่าก็ตามแบบเลยก็คือแบบถ้าคุณทุกคนอาจจะรู้จักอิลลูมินาติชอบหรือว่าเรื่องอะไรแบบว่าที่แบบฟรีเมซันหรือว่าที่พูดเรื่องบอกว่าอเมริกันใช่ไหมนี่พอพูดอิลลูมินาตินี่คิดถึงใครรู้ป่ะแบล็คโบว์โปรเฟสเซอร์เดี๋ยวไม่ใช่ในคอมิกมาแต่ทีนี้คือแบบว่าถ้าตามเรื่องจริงแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปก็เหมือนกับว่าแต่ก่อนเราใช้อะไรแรกของคือข้าวแรกข้าวอะไรใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบว่ายุคต่อมาก็เป็นเงินอาจจะแบบว่าทำให้ตาเปลือกหอยเปลือกหอยเป็นพดด้วงเป็นอะไรต่อที่จะเป็นเงินเป็นแบงค์ใช่ไหมใช้แบบว่าใช้ลูกแลกลูกได้ไหมเอาลูกเหรอเอาเด็กไปแลกกันอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนี้เรากำลังใช้ถอกแลกถอกอยู่ถอกแลกถอกเอาชีวิตแลกชีวิตบ้างบางทีเราก็เอาเงินซื้อชีวิตเหรอครับรู้อย่างเงี้ยทีนี้ไออิลูมินาติในมุมมองของผมคือแบบว่าไอเฮียรีบตัดก่อนชอบดีมากดีมากทำดีอิลูมินาติอวยยศขออวยยศให้คุณไพวันครับคุณไพวันคือแบบว่าผมก็มองว่าเอ๊ก็เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้ที่แบบว่าจักรวาลขององค์กรจักรวาลนั้นองค์กรอนามัยจักรวาลนั่นแหละคือแบบว่าตัวผมเองผมก็คิดว่าถ้าย้อนไปอิลูมินาติที่เขาเชื่อกันว่าเอ้ยอิลูมินาตินี่คือผูกขอบคุมทุกอย่างเขาหนักยิ่งกว่าคำว่าประธานาธิบดีประธานาธิบดีอาจจะอยู่ภายใต้กลุ่มแก๊งอิลูมินาติก็ได้เป็นแบบผู้ทรงอิทธิพลที่มีเงินเยอะที่สุดในโลกจริงๆแล้วอะไรประมาณนั้นทรงภูมิทรงอำนาจในการตัดสินใจทุกๆวงการหรือว่าอาจจะการวางแผนไว้แล้วเพราะว่าถ้าดูจากไวรัสตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องซามันดูรุนแรงกว่าแต่ถ้าไวรัสตัวนี้ผมเป็นแล้วไงผมติดไปโควิดไปแล้วแม่ผมหายแล้วผมไม่ทำอะไรเลยผมหายแล้วมึงรู้ได้ไงแล้วก็ออกมาจากก่อนบอกว่ามึงหายกูออกมาจากโรงพยาบาลมึงไม่ตรวจกูหน่อยเหรอแล้วกูยังเป็นอยู่ไหมคืองงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรากำลังแบบอยู่ในช่วงแบบกำลังจะเข้าวัยรุ่นเนาะเราก็เจอกับไข้หวัดนกใช่ไหมที่เมื่อกี้ยานบอกไข้หวัดนกเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ตื่นตระหนกกันขนาดนั้นแต่ว่าคนที่ใกล้กับสัตว์ปีกอะเป็ดไก่เลี้ยงกินไข่ห้ามเขาไม่สุกอะไรเงี้ยก็หรือว่าทางที่เขากินแบบไก่ดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยกันเยอะๆก็จะเจอง่ายกว่าเราก็รู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ตัวพวกนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นไข้อะลมหายใจอะไรไอมันก็เกี่ยวนะตอนช่วงนั้นอะมันเกี่ยวหมดเรื่องของเซฟตี้เรื่องของว่าอะไรที่เป็นพาหะอ๋อแล้วณตอนนั้นเนี่ยมันติดจากสัตว์สู่คนใช่คนสู่คนอันนี้มันคือคนสู่คนแล้วแล้วคนสู่คนเนี้ยพี่ลองคิดดูสิว่าถ้ามุกนั้นมันเป็นแบบว่าพัฒนาแบบจากซาร์สแต่เวอร์ชันที่เอาตัววัคซีนของซาร์สมา develop ให้มันเป็นอยู่ตรงกลางของคนสู่คนแต่ไม่ต้องแรงมากนะถ้าเกิดมีคนทำขึ้นมาล่ะนี่มึงจะครองโลกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ถึงผมมองเพราะว่าทำไมมันไม่ตายวัณโรคมาเรียหรืออะไรอย่างนี้ที่มันตายง่ายกว่ามันคือตายได้เลยไอปั๊บเดียวสักวันปั๊บแป๊บตายละแต่ที่นี่คือแบบที่ข่าวที่บอกว่าตายกันหนึ่งเลยผู้สูงอายุอาจจะแบบภูมิคุ้มกันตามหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายหรืออาจจะมีคนที่มีโรคประจำตัวตายได้อาจจะแทรกซ้อนกินแล้วโอ้ยเฮียโดนบางคนอาจฉีดวัคซีนหรือเปล่าฉีดวัคซีนแล้วตายหรือเปล่าจำนวนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าอะไรเรื่องนี้เราอาจจะไม่รู้อะไรเท่าไหร่คือข่าวก็คือข่าวมันกำลังจะบอกว่าข่าวนี้ก็มันอิลูมินาติเหมือนกันไม่คือทุกอย่างถ้ามองถึงภาพรวมคือถ้าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยถ้าเขาถูกวางแพทเทิร์นไปแล้วสมมติว่า
เหมือนกับอ่ะระบาดคือแบบว่าเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เขาคุมสื่อคุมสื่อแล้วเขาก็พยายามอยากจะให้เฮ้ยมึงดูนี่นะก็เหมือนแต่ก่อนมีช่องทางเดียวก็คือทีวีที่เราจะได้รู้ข่าวสารจากบ้านเมืองหรือว่าหนังสือพิมพ์ก็แล้วแต่แหละทีวีก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าตอนนี้คืออะไรมันก็ออนไทม์นะคือแบบว่าสไลด์แล้วก็เอาข้อมูลได้เลยซึ่งหมายความว่าเอ้าซึ่งคัดกรองยากด้วยใช่แล้วอะไรมันจริงไม่จริงแล้วคือว่าเรามองถึงเนี้ยแล้วย้อนกลับไปเอ้าถ้าสมมติมันโลกเราเป็นประเทศมีอะไรบ้างกรมคมนาคมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงนู่นนั่นนี่แต่ละอันมีคนดูแลหลายๆหน่วยงานไปแล้วทีนี้นี่คือมันเป็นแพลตฟอร์มไงแต่ละประเทศมันก็มีแพลตฟอร์มคล้ายๆกันอย่างเช่นการศึกษาเรายังเอาการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ดูบูรณาการให้มันเป็นการศึกษาในยุคนี้เขาก็ทำแหละอาร์ตเขาทำแต่แบบว่ามันก็ยังแบบเขาละมันก็ยังคลุมเครือปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยปัญหาเนี่ยนะอันนี้มาจากวงในเลยนะปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นคนเขียนน่ะมันไม่ได้ใช้และคนที่ใช้มันไม่ได้เขียนก็มันก็เลยสวนทางมากันมามันก็เลยไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางสักทีนะก็คือผมก็เลยมองว่าเออไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าใครๆก็บอกเขาบอกมาคำว่าเขาบอกมาใครจะไปรู้เนาะใครบอกมาเขาใครบอกใครนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แอบลิสต์เอาไว้ว่าอยากพูดเรื่องประเด็นหนึ่งว่าเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าแล้วใครเขาบอกมาใครคำว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเขาว่ากันว่าแม่มีหลายคนนะคำว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยใครว่าบ้างเนาะและทีนี้ด้วยความที่เราผ่านมา3ซีซั่นแล้วเนี่ยซีซั่นแรกซีซั่น2ปล่อยนานหน่อยปล่อยนานหน่อยหรือเป็นแผนที่ทำให้มันปล่อยให้มันติดเชื้อไปเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันติดไปยังไงไม่ตายหรอกอ๋อพี่อาร์ตกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ถูกมีคนคิดมันคือมีซีเควนต์มันมาแล้วแล้วก็แบบทฤษฎีสมคบคิดประมาณนั้นคือแบบอ่ะปล่อยมาก่อนเดี๋ยวค่อยจับมันตรวจทีหลังพอจับมันตรวจเอาทุกคนติดหมดแล้วไงใครไม่รู้อ่ะบางคนติดแล้วหายแล้วก็ได้ก็หายก็หายแล้วบางคนติดแล้วก็ตายด้วยไม่คือมันจะมีสองฝั่งนะครับมันมีฝั่งขวาแล้วมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือเป็นมึงกับกูนี่แหละก็คือหากติดปั๊บมันก็หายได้ติดแล้วก็หายได้ก็เลยเอามาพูดเล่าประสบการณ์แต่ฝั่งซ้ายคือไม่ติดแล้วไม่ตายหาไปมันไม่มีสิทธิ์ออกมา PR ฝั่งซ้ายแล้วว่าเอ้ยไอ้เหี้ยติดแล้วตายนะเว้ยคุยแล้วก็มีคนที่เป็นแบบ I'm a survivor อย่างกูด้วยที่นั่งอยู่ตรงกลางกูนั่งผมนั่งตรงกลางจริงๆนะครับคุณผู้ฟังตรงกลางและทีนี้คือไอ้คนที่ยังไม่ติดก็อาจจะบางทีอาจจะแบบไปตรวจแล้วยังไม่ติดแต่เพิ่งอาจจะติดไปแล้วแล้วก็หายแล้วหายไปแล้วด้วยหรือติดแต่ไม่รู้ตัวว่าติดแต่ออกไปใช้ชีวิตปกติเลยซึ่งเหมือนคำว่าไม่ควอรันทีนได้สุดท้ายแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่ติดมีอาการคนที่ติดไม่มีอาการไม่ติดไม่มีอาการนี่คือขวยแล้วอะไรแล้วอะไรคือตรงกลางซึ่งเหมือนคำว่าไวรัสตัวนี้ที่เขาพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยในมุมมองผมคือมันอาจจะเป็นแค่ตัวมากระตุ้นให้คนมันตื่นตัวมากขึ้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่าคนน่ะลืมการมองตัวเองอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบว่าตามลูปนะคนตื่นมาทำงานเป็นรูทีนคนรูทีนใช้ชีวิตรูทีนแบบนี้อาจจะเยอะขึ้นจนแบบว่ามันต้องเคลียร์สต็อกอะนะมันทุกอย่างมันต้องเคลียร์ในแต่ละเคลียร์สต็อกมันต้องเคลียร์ในแต่ละเซกชันอย่างที่แบบว่าคนการศึกษาเรียนมาแล้วเอ้าเฮียเรียนไปก็ไม่ได้ใช้เรียนไปได้ไม่ได้ก็คือไปได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันอาจจะแบบว่าเหมือนชี้ว่าเฮ้ยเรียนแต่ไม่ได้เอาไปพัฒนาในสิ่งที่เรียนมาอะไรประมาณนั้นโหแต่มันก็ยากนะเพราะที่แบบเราจะเรียนมาตรงนี้มาแล้วก็จะต้องใช้ไปในทางตรงสายโดยตรงมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นใช่ถ้าสมมุติจะตอบเรื่องนี้ได้อะตัวผมเองคิดว่าถ้าคนที่จะได้เรียนตรงสายได้ทำงานตรงสายต้องเป็นในที่ที่สังคมนั้นพร้อมจริงๆต้องเป็นสายอาชีพด้วยผมรู้สึกแหละคือถ้าสมมุติว่าคุณจบอย่างผมมาจบจิตวิทยาจบโทปรัชญามาถามว่าผมได้ทำอะไรบ้างกับสิ่งเหล่านั้นก็คืออ่านหนังสือสนุกขึ้นคุยกับคนได้เยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องบางเรื่องมีคำถามและมีคำตอบหาคำตอบได้ด้วยตัวเองอ่านหนังสือสันสกฤตได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งถามว่าได้เอาไปหาเงินเลี้ยงชีพอะไรไหมก็เปล่าใช่ทีนี้ผมก็เลยมองว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาเหมือนแบบว่าระบบเนี่ยไอตัวอีลูเนี่ยสมมติว่าอีลูอาจจะครองโลกจริงเขาก็เลยพยายามที่จะเคลียร์บางสิ่งเหมือนเคียร์เจเนอเรชันอะคีย์ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นบางคนที่แบบเป็นโอเจเนอเรชันแล้วแบบเขาไม่เล่นโทรศัพท์เลยก็จะผ่านมาเรียนรู้โทรศัพท์มากขึ้นหรือว่ามาเรียนเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างเช่นตัวของวัคซีนเนี่ยโอ้ยติดไม่ติดหรืออะไรอย่างนี้แบบบางคนจะงงคือมันช่วยความคิดเก่าอ่ะเขายังอยู่ในช่วยความคิดเก่าแหละเหมือนกับว่าต้องทำบุญถ้าอยากได้บุญต้องไปวัดอย่างเดียว
อะไรประมาณนั้นคือมันมีหนทางของการให้มันคือการมันการที่ว่ามันทำยังไงได้บ้างที่จะไปสู่ทิศทางหนึ่งเช่นอ่ะตัวตั้งแต่โควิดมาคนก็เริ่มแบบคนที่มีเยอะก็จะเริ่มมาบริจาคมากขึ้นบริจาคแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาแค่ทามมิ่งนั้นอะหลังจากผ่านทามมิ่งนั้นไปก็ไม่บริจาคเขาอาจจะไม่ได้ออกสื่อก็ได้บางพี่อาไม่ใช่ไม่บางคนก็ทำอยู่ตลอดแต่แบบว่าหมายถึงแบบว่าหมายถึงเป็นเทรนอะอย่างเช่นตอนที่พี่บินมาเรลิตเขาช่วยก็แบบไปเป็นเทรนอะเฮ้ยเขาบริจาคจริงก็บริจาคเหมือนมีทุกคนอยากพยายามมีส่วนร่วมบนโลกใบนี้แต่ก็ขอบคุณพี่บินบริลิตจริงๆนะคะสำหรับการเทสใช่ไว้ตรงนี้เผื่อถ้าใครรู้จักพี่บินก็ฝากบอกพี่บินด้วยว่าเราอนุโมทนาสาธุนะคะนั่นแหละนั่นแหละก็คือตรงนี้มีอยู่กัน3คนนะคะพี่อนุโมทนารู้แต่ทีนี้คือผมก็มองเป็นภาพรวมที่ว่ามองว่าพอเราคนไทยทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบบอารมณ์แบบเป็นภาพที่แบบเฮลาโลเฮตามตามกันเออแล้วก็อ้าวแล้วไงแล้วไอ้ตัวโลกนี้ก็เลยทำให้คนเวกับขึ้นไอ้ตัวโลกนี้มองตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นสุขภาพเดี๋ยวนี้คนออกกำลังกายกันมากขึ้นมากขึ้นกันแบบมากขึ้นแบบว่าเวลาสังเกตก็อุ้ยมากันเป็นร้อยเข้าใจไหมคือแบบว่าเอ้าแล้วก็เพิ่งมีข่าวปลดล็อกนี่เนาะปลดล็อกสถานสวนสาธารณะปลดล็อกสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งใดๆก็แบบว่าเมื่อปลดล็อกแล้วแบบว่ามีคนที่มีภูมิต้านทานสูงขึ้นแล้วแล้วก็เทรนด์ของแต่ก่อนมันวิ่งตอนนี้เป็นสเก็ตก่อนแก๊ประหว่างวิ่งคือจักรยานจักรยานจักรยานด้วยจักรยานวิ่งสเก็ตซึ่งหมายความว่ามันบ่งบอกไปถึงเนื้อของว่าการ body human building human ใช่ไหมคือแบบพยายามแบบว่า building body คือแบบว่าทุกอย่างมันคือเรื่องของใจเรื่องของทุกอย่างผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวโลกอันเนี้ยไอ้ตัวอิลูมินาติเนี่ยมันกำลังพยายามสร้างให้เกิดคนมันมีคุณภาพมากขึ้นไม่มีคุณภาพก็ตายไปอะไรประมาณนั้นเป็นระบบคัดสรรทางธรรมชาติเป็นทฤษฎีของดาร์วินอะไร natural selection ใช่เป็นทฤษฎีของดาร์วินว่าแต่มีคนคุมอยู่ซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับว่าเรื่องที่พี่อาร์ตพูดกับเราพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยย้อนไปฟัง EP 0ได้ตอนนี้ยอดฟังยังไม่สูงเท่าไหร่ย้อนไปปั่นยอดฟังให้หน่อยว่าเออมันมีเรื่องของจิตใจมันมีเรื่องของแบบว่าถ้าสปีชีส์ไหนที่ไม่วิวัฒนาการสปีชีส์นั้นย่อมถูกตัดทิ้งซึ่งพี่อาร์ตก็จะบอกว่าอิลูมินาติเนี่ยอาจจะเป็นคนคัดแยกซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงพระเจ้าหรืออาจจะหมายถึงใครที่มีความพลังอำนาจมากขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่ก็คือเหมือนที่เขาบอกว่าเขาคุมโลกอยู่เข้าใจแล้วถ้าเขาคุมจักรวาลอยู่ล่ะเออถ้าเขาคุมจักรวาลอยู่เขาก็เฮ้ยมึงไปทำอันนี้นะค่อยต่อเนี่ยมันคือหนังอ่ะมันคือหนังยิ่งกว่าเขาบอกว่าถ้าโลกคือละครเนี่ยไอเนี้ยผู้เขียนบทพี่ลูอิลูเนี่ยเขาคือผู้เขียนบทแล้วก็คือมองว่าพวกมันกำลังโดนแบบนั้นเออมึงโดนเยอะเหรออินเดียตายโยนลงน้ำเออโยนลงน้ำมันเป็นทางศาสนาของเขาหรือเปล่าไม่คือไม่รู้แหละแต่เขาโตลงน้ำแล้วมันรู้จัก2022แล้ว21ใช่ปะคือแบบไอ้ห่ามันก็เน่าสิครับน่าสนใจเนาะเพราะว่าตอนดักเดทเนี่ยก็มีการที่ศพที่อังกฤษอะเยอะมากพระเจ้าชาเออกษัตริย์ในตอนนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ที่วังได้ก็หนีไปอยู่ที่อื่นแต่คนที่หนีไม่ได้ขุนนางก็ไปกันหมดนะคนที่ยังอยู่ในเมืองที่ยังเป็นติดโรคแบล็คเดธอยู่อ่ะคือชาวบ้านเพราะย้ายถิ่นฐานไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นศพที่จัดการได้อย่างที่บอกเรื่องศพอินเดียเมื่อกี้ก็คือศพที่จัดการได้ก็คือเผาไม่ทันฝังก็ไม่พออังกฤษนะมึงมันเป็นแบบกล้วยหอมที่แหวกที่บอกว่าเอออุ้ยขอโทษคนอังกฤษนะคะแล้วก็ทำยังไงได้อ่ะโยนลงน้ำกลายเป็นว่าน้ำก็ติดเชื้อลงสู่พืชสัตว์กินน้ำลงสู่สัตว์กินสัตว์วุ่นวายคราวนี้ก็คืออ่ะมึงแบล็คเดธก็จริงจังนะนั่นแหละผมก็เลยมองว่าอันนี้หรือเปล่าที่เขาคุมอยู่แล้วเขาแบบเป็นยิ่งกว่าพระเพทเหมือนเชิดไม่ใช่แบบจริงพี่มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าจะเทียบเคียงกับอาแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอิลูมินาติไม่ได้คิดถึงสังคมคิดหรืออะไรทั้งสิ้นคือพี่คิดแค่ว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นภาษีโลกทุกสิบปีหรือทุกยี่สิบปีเหมือนคุณโลกเขาเอาคืนใช่ใช่ก็คือพวกมึงกับเบิร์นกูเหลือเกินเอาทรัพยากรกูไปใช้พวกมึงก็ทำลายกูชิบหายรูร้อนชิบหายเลยพวกมึงก็ไปทำให้ตัวกูดีขึ้นหรืออะไรก็ตามฉะนั้นเอาภาษีมา I give back ก็ประมาณนั้นใช่แต่ทีเนี้ยที่มาของไวรัสตัวนี้มันคุมเครือมาจากข้างคาวบ้างมาจากนั่นบ้างหลุดออกมาจากแลบหรือเปล่าแต่ทีนี้คืออย่างเช่นไข้หวัดนกมันจะเห็นภาพว่าอ๋อไอ้นกมันไปทำแต่อันเนี้ยมันมายังไงผมกำลังสงสัยว่าเมื่อกี้อะไรนะอาร์ตพูดถึงเชิงว่า
อาจจะมีพลังงานบางอย่างหรืออาจจะมีมวลสารบางอย่างก็เป็นได้ก็เป็นได้เออผมกำลังรู้สึกว่าปุ่มเนี่ยมันใช่ป่าววะลองดูพอได้ไหมพอได้ไหมได้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 เป็นอันนี้เป็นยุคอะไรนะสำหรับคดีพิศวงอ่ะเออแต่จริงผมอยากได้ผมอยากได้ซาวนะดึง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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเราลองไอ้ DX file อ่ะ DX file DX file DX file เออไม่มีไม่น่ามีแต่นั่นแหละนั่นคือในมุมมองของผมที่ว่าจริงๆแล้วเกมการเกมโลกแห่งใบนี้มันน่าจะเป็นมีอะไรที่มันคอนโทรลอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็บิตคอยน์ก็ลังมาเรื่องของว่าสกุลเงินต่างๆที่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเรื่องเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ต่อไปว่าจะเป็นอ้าวเฮียต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดต่อไปอาจจะเป็นทุกอย่างเป็นออนไลน์ทุกอย่างจะเป็นอะไรอ้าวแล้วละละกระสือที่มันแท้จริงเพราะบางคนอาจจะต้องใช้เฮ้ยเงินเพราะว่าถ้าคนยุคก่อนจะบอกตื่นไปหาเงินเอาไปหาเงินเอาไปปลูกข้าวเอาไปปลูกข้าวเอาไปล่าสัตว์เอาไปหาอาหารเอาไปหาอาหารใช่นั่นแหละก็คือว่าเราฮันอะไรตอนนี้ในขณะที่เราตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้ก็คือกดโทรศัพท์หรือกดสมาร์ทโฟนหรือกดใดๆแล้วก็หรือว่าเดินไปข้างๆแล้วบอกว่าเอาอันนี้ครับใช่แล้วทีนี้ถ้าตอนนี้แต่ทีนี้คือทำเห็นว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยทำให้คนกลับไปทำ back to the basic มากขึ้นปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ที่มีบอกว่าธรรมชาติขัดสั่นกลั่นกรองอะไรได้ก็เป็นทฤษฎีของดาร์วินชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีประเทศแห่งศาสนาหนึ่งว่าอยู่แถวอิตาลีแล้วกันโอเคไม่ไกล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 ไม่รู้ก็บ้าแล้วก็เป็นว่ารู้แล้วกันก็จะมีความบอกว่าเหมือนเดิมเลยที่บอกว่าใช่มันมีคนตัดสินมีท่านที่ตัดสินอยู่เสมออันนี้ผมพูดในแง่ของคนที่ทั้ง3คนที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งพี่เฮทั้งพี่อาร์เนี่ยแล้วผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นอินดิวิดวลมากๆนะเราเป็นคนที่ปัจเจกอ่ะเรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเราก็มองโลกในแบบที่เราเห็นอย่างอลุ่มอล่วยด้วยนะแต่พอบอกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังควบคุมบางอย่างอยู่อ่ะแม่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าทางนั้นเองก็บอกว่าเฮ้ยโรคระบาดจะหายไปได้ด้วยเมื่อเธอศรัทธาโอ้ความศรัทธานี่แม่งไปกันไกลเนาะไปกันไกลศรัทธาได้ไหมไปกันไกลจริงไปกันไกลจริงเออไอผมได้ไอ้นี่ละหัวข้อตอนใหม่ละโอเคบุญอยู่ไหนนะทำไมไม่ลงเซเว่นก็ถือว่าร้านสะดวกซื้อที่คู่บุญละกันคู่บุญอยู่อยู่มานานอยู่มานานเขามาคู่บุญของผมมาไม่ได้คู่บุญเราเท่าไหร่คุณไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้คือกดปุ่มละลายตัวเองกดปุ่มละลายตัวเองอาบิอาดนั่นแหละครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นในมุมมองของผมก็น่าจะเป็นเมื่อกี้เป็นคนซอกสงสัยที่ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ประมาณนั้นแต่ทีนี้คือก็ช่างแม่งครับทุกอย่างก็ทำวันนี้ของเราดีที่สุดกูชอบมากที่เหลาทุกอย่างมาเหลามาแล้วก็จบด้วยความว่าช่างแม่งไอ้เหี้ยทำให้ทุกอย่างแม่งโป่งไปเลยทำให้มันไก่ขันไปซะเออปักอะไรก็ไม่รู้แบบมั่วไปเลยในช่วงที่สองนี้พี่เฮดล่ะพี่เฮดว่าไงอันนี้มีอีกอันนึงที่แบบเอามาคุยกันอยากจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันว่าก็หัวข้อมันหัวอะไรนะหัวข้อวันนี้มันคือโควิดทำไมไม่มาตอนเช้าครับทำไมเขาไม่มาตอนเช้ากันเนาะคราวนี้สมมุติถ้าเกิดเรากลัวเขาล่ะเรากลัวเขาอ่ะเขาให้ปล่อยให้เขาอยู่ตอนคืนไปเลยสมมุติเขาตอกบัตร5 ทุ่มคือ5 ทุ่มเนี่ยเราจงหยุดทุกอย่างแล้วเรายกทุกอย่างอ่ะที่ปกติเราทำตอน5 ทุ่มทำไมถึงเล่าแบบเล่าเวลาเรียลไทม์มากเลยเล่าเวลา5 ทุ่มเออไม่ก็นี่ไงเราอัดประมาณ5 ทุ่มนี่ไงอ๋อโอเคแล้วก็5 ทุ่มเนี่ยก็อะไรนะเรียกว่าภารกิจที่ทำใน5 ทุ่มเนี่ยยกขึ้นมาทำตอนเช้าแทนทั้งหมดอ่ะลองมายกตัวอย่างกันเช่นก็คงไปเที่ยวไปเที่ยวปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้กลางคืนไปตอนเช้าสมมุติอาจริงแล้วอ่ะเราเปิด9 โมงเช้าอาจริงแล้วเราอ่ะก็ไม่เคยปาร์ตี้เสร็จ4 ทุ่มอาจเราก็จะไปพูดแบบคนปกติเขาก็ไม่ได้มึงเอาจริงจริงแล้วแต่ท่าไงแต่ท่าพูดรวมอ๋อพูดแบบว่าgeneral ทั้งหลายเนาะทั่วไปตัวผมเองอ่ะเป็นเรื่องที่สงสัยแล้วเป็นเรื่องที่หาคำตอบแล้วก็จะได้คำตอบแบบร้ายๆตลอดได้คำตอบแบบผลประโยชน์แบบทุนนิยมซะเยอะก็แล้วก็หาคำตอบให้ตัวเองแบบนี้ไม่ได้ไหนยกตัวอย่างไอ้ทุนนิยมเช่นที่เราไม่ขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีแต่18 ปีคุณเลือกตั้งได้นะ
อ๋อไม่บรรลุนิติภาวะในเชิงของการดื่มแล้วเดี๋ยวจะขาดสติแต่เสือบรรลุนิติภาวะในเรื่องของการตัดสินใจว่าใครควรจะนำเราอย่างนี้เหรอในขณะที่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่แบบออกฟอร์สอะไรเงี้ยมีบาร์มีผับในทุกหัวมุมถนนเพราะเขาเชื่อว่านักศึกษาของเขามีวิจารณญาณและความรับผิดชอบมากพอที่จะดื่มและไปทำอย่างอื่นต่อได้ผมพูดได้ไหมว่าเขาไม่ได้ดูถูกประชากรของเขาเขาเขาตดอะฮะเขาตดเขาตดคำสั่งบางอย่างมันก็ชอบเขาก็ตดเขาก็ตดคือต้องเป็นเฟกแล้วก็และถ้าเราเปลี่ยนอาชีพบางอาชีพนะมองอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเราเปลี่ยนอาชีพบางอาชีพที่ทำตอนกลางคืนเท่านั้นมาทำตอนกลางวันสุนทรีของมันจะต่างไปเลยนะเช่นนักดนตรีภาพเช่นน้องผู้หญิงคนทุกคนที่อยู่ในลาวช์ใดๆหรือว่าสังคมของการทำธุรกิจส่วนตัวที่เขาจำเป็นจะต้องใช้อารมณ์กับบรรยากาศร่วมด้วยแต่ผมเชื่อว่าอาจก็ใช้อารมณ์ตอนเช้าได้นะใช่ไหมจริงๆพี่เคยได้ยินคำว่า sex first sex in the morning ไหมก็คือในมอร์นิ่งคือตื่นมาสะกิดปุ๊บได้ปั๊บใช่ป่ะถ้าทำไมเราตอนเช้าเรามีเซ็กกันไม่ได้ได้ใช่ไหมได้สิได้สิซึ่งหมายความว่าเวลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมว่านะแต่ทีนี้สมมติว่าเอ้ยหูบรรยากาศมันไม่ได้สมมติต้องมีแสงเทียนไหมสมมติอะไรสมมตินะต้องมีจุดเร้าแต่ในห้องคือห้องปิดมืดได้นี่สมมตินะหรือว่าแบบว่าความตื่นเต้นบางทีแบบต้นไม้หรือว่าแบบในเอาท์ดอร์สมมติสไตล์เอาท์ดอร์ถ้าใส่เอาท์ดอร์ตอนกลางคืนมันดูแอบกว่าแต่ถ้าไม่แอบตอนกลางวันทำไมผมไม่ตื่นเต้นสุดๆเลยใช่ไหมจริงๆคิดทฤษฎีของเรื่องของคำตอบทำไมโควิดไม่มาตอนเช้าครับได้ออกนะคือถ้าเราจะจำกัดจำเขียดมนุษย์ให้อยู่เฉพาะในตอนกลางวันหรือกลางคืนนะมันเป็นได้ยากเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วอ่ะเรามีปฏิทินที่เรียกว่าสุริยคติเนาะเพราะปลูกเมื่อดวงจันทร์ขึ้นทางฝั่งนี้เมื่อค่ำขึ้นข้างแรมและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งนี้ตรงหัวในเวลาประมาณนี้เราจะหว่านพืชนี้อันนี้ก็คือพื้นฐานมนุษย์ทุกอย่างที่บอกว่าโอเคเราจะยึดตามสุริยคติฉะนั้นดวงอาทิตย์ก็คือนาฬิกาของเราเมื่อเราจะต้องดำเนินชีวิตตามดวงอาทิตย์ฉะนั้นก็ขอให้คนออกไปใช้ชีวิตกับดวงอาทิตย์ให้มากกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่กับดวงจันทร์ดวงจันทร์ผิดอะไรวะไอ้สัตว์เอ้ยไม่เกี่ยวอันนั้นแต่ทีนี้คืออันนั้นคืออายุก่อนนะนะแต่ทีนี้พอมันสีวิไลเกินไปทุกอย่างมันก็แบบทั้งกลางคืนทั้งกลางวันมันก็ดูเท่ากันแล้วถ้ามุดเราเปิดแล้วกลางคืนเอ้ยถ้าเปิดแล้วกลางวันยกเปิดแล้วกลางวันเสร็จปั๊บพนักงานออฟฟิศนอนกลางวันไปทำงานกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์สมมติง่ายๆนะใช่ก็ทำงานกลางวันไปสิเหี้ยหรืออะไรก็เปลี่ยนพนักงานทำงานกลางวันไปทำงานกลางคืนซึ่งมันก็แบบทำงานมันก็สบายตาเรื่องไงตอนกลางวันดูทำงานได้ดีกว่ากลางคืนอันนี้ก็จะรีเวิร์สเหรออ่ะใช่ไงสมมติยกทุกอย่างมันรีเวิร์สไปเลยอ่ะแล้วมันยังไงดีมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะยังไงก็ยังเชื่อว่าสมองมนุษย์น่าจะเวิร์กและจริงจังได้ดีส่วนใหญ่นะสมองส่วนใหญ่น่าจะเวิร์กที่สุดตอนกลางวันตอนช่วงที่เดย์ไทม์ส่วนผมเองอ่ะชอบกลางคืนเพราะกลางคืนเงียบเงียบจริงไม่มีคนหัวจะแล่นกว่าแล้วกลายเป็นคนที่นอนเกือบเช้าและกะเวลาตื่นแต่พอเดี๋ยววันนึงเราก็จะรู้เองแหละว่าเรานอนเช้าทุกวันไม่ได้เราต้องปรับเวลานอนให้มันเหมาะสมกับคนปกติที่เขาทำการค้าก็เลยรู้สึกว่าโควิดไม่มาตอนเช้าเพราะให้มันมาตอนกลางคืนแล้วกันเพราะว่าตอนเช้าทำงานจะได้ออกไปทำมาหากินกันแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี่คือโรคระบาดไงก็เลยถามว่าอ้าวแล้วกลางคืนคนออกน้อยกว่าแต่ปิดกลางวันคนออกมากกว่าแต่ไม่กลัวติดแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะถั่วๆกันไปมุมอาก็น่าสนใจมากควรจะถั่วๆไปคือไม่มันแปลกไงไม่ต้องสมมติไม่ให้ปาร์ตี้ไม่ให้ขายเราเข้าใจก็เข้าใจว่าปาร์ตี้มันเป็นจุดคลัสเตอร์นู่นนี่นั่นมันดูคุ้มเครือมันแบบมันเสี่ยงนะมันแบบมันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงคนเมากันตะโกนคุยกันอะไรก็ตามแต่คือมันก็ควรจะเปิดถั่วๆไปในคนที่เขาไม่ได้ปาร์ตี้คนที่เขาทำงานตอนกลางคืนจริงๆอ่ะอะไรนะคุณลุงคุณป้าที่เข็นรถเข็นขายไก่ตอนคืนหรืออะไรก็ตามมันบังคับเขาปิดหรืออะไรเงี้ยคิดถึงไก่ทอดนะอะไรอย่างนั้นอ่ะมันคืองงคือแล้วคือบางที่อ่ะบางที่เขาขายหรือเขาเริ่มขายตอนเที่ยงคืนอ่ะแล้วนั่นมันคือซิกเนเจอร์เขาอ่ะไก่ทอดเที่ยงคืนทำไงเ
แก่ทั้งคืนเดี๋ยวนี้เหรอจ๊ะบางวันเขาก็ไม่เปิดจ้ะบางวันเขาก็ไม่เปิดเลยจ้ะต่อให้วันปกติเขาขอโทษครับไปกินอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนที่ไปเชียงใหม่ก็ยังไปกินอยู่แต่ว่าไปบางวันอันนั้นก็หมดไอ้นี่ก็หมดก็เริ่มงงเงียแล้วเหมือนกันคือเขาขายดีไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็เลยมองว่านั่นแหละครับก็เลยทำไมแต่ทีนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกก็แค่ไปตั้งคำถามมาพูดกันเพื่อความมาถกกันเพื่อให้แบบเฮ้ยอ๋อสร้างความให้เผื่อแบบเป็นส่วนหนึ่งของคนที่คิดเหมือนกันคนที่มาฟังอาจจะรู้สึกว่าเออวะทำไมวะแล้วมันควรเป็นยังไงวะหรือถ้าคิดต่างหรือถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี้ยมีความคิดเห็นอื่นๆเนี้ยทางบอกเรานะครับส่งคอมเมนต์ส่ง voice message หรือติดต่อเราเป็นการส่วนตัวถ้ารู้จักเราก็ได้จริงจริงถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เข้ามาที่360R นะฮะ360 ARTZ ได้เพราะว่านี่เป็นน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นค่ายแม่เนาะช่องทางไหนดีช่องทางไหนมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้ก็สามารถมีเป็น Facebook เป็น Facebook 360 ARTZ เสิร์ชได้เลยเข้ามาได้แต่ว่าเราก็ทำหลายอย่างพอดีเข้ามาหน้าเพจก็จะงงว่าเอ๊ะปาร์ตี้เหรอเอ๊ะบันเทิงเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยขายโชว์ด้วยจั่วหัวมาหน่อยว่าส่งจดหมายถึงส่งจดหมายถึงถกกันวันนี้ใช่ๆว่าอยากจะเสนอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งต่อให้คุณไม่ฟังหรือคุณฟังหรือคุณยังไงก็ตามแต่เราก็ยังมั่นคงว่าเราจะนั่งคุยกันอย่างเงี้ยไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะลองค่อยๆขยับไปเนาะค่อยๆขยับไปตอนนี้ลงหลายแพลตฟอร์มแล้วประมาณ5แพลตฟอร์มเลยล่ะคนบรรยายยังไม่รู้เรื่องเลยหรอวะเออใช่ๆเดี๋ยวนี้มันสบายมันสบายอัพโหลดได้ง่ายโหลดได้ง่ายก็โอเคถัดจากเรื่องอิลูมินาติทฤษฎีของคนคิดที่อาจจะมีใครบางคนกำลังครอบงำเราอยู่และวางแผนให้เราอยู่เนี่ยพี่เฮดมีอะไรที่อยากไปต่อไหมจริงๆผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอิลูมินาติเกี่ยวกับฟรีเมซันประมาณนี้เยอะๆพอสมควรผมอ่านหนังสือของอ่านอะไรเยอะมากผมชอบมานานแล้วฟรีเมซันเนี่ยหูมันจริงคือมันเป็นความบันเทิงอะคือมันได้รู้ว่ามันมีอีกแง่คิดหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งที่มันมองว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรที่เล็กมากเป็นความไม่ใช่ไม่ใช่ฟันเฟืองด้วยคือมีคนอื่นที่เป็นฟันเฟืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอีกมากแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเมื่อเขาจะดีดนิ้วหรือเขาจะแบบจะไปที่ไหนหรือทำอะไรอะทุกคนต้องหยุดและต้องหลีกทางให้เขาหรือแค่เขากดปุ่มแค่เขากดปุ่มเราก็จะไปทันทีแล้วเราก็จะหมุนควงใช่ใช่เราเป็นก้อนๆลอยๆตุ๊บป่องอยู่นะแล้วก็ค่อยๆลงไปหูพูดแล้วก็ใช่ขอทีอ่ะพี่อู๋มีอะไรเสริมไหมอิลูมินาติเองเป็นผมคิดว่าเป็นความเชื่อผมคิดว่าเราเป็นความเชื่อเนื่องจากว่าเราอ่ะชอบมองขึ้นไปที่บนดวงดาวใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าดาวช่างอยู่ห่างไกลเราเป็นมนุษย์ทุกประเภทอ่ะชอบมองสิ่งที่สูงกว่าอยู่เสมอเรารู้สึกว่ามีบางอย่างอ่ะ above us มีบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าเราอยู่เสมอแล้วควบคุมเราอยู่มันทำให้เรารู้สึกบีบเล็กและปลอดภัยเป็นไปได้เป็นแบบ minimalistic thinking ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อที่ฉันเป็นวันนี้ที่ฉันทำวันนี้ฉันทำดีแล้วฉันอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรเข้าใจได้แม่งจริงนี่คือความพอเพียงไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรเอาว่าถ้าจู่ๆรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของคุณบอกเรากลับมาครับส่งฟีดแบคให้เราหน่อยว่าเรื่องที่เราพูดกันอยู่อ่ะไม่ได้เราคิดไปกันเองก็ดีใช่แต่ว่าฉันก็คิดเหมือนนายนะได้รู้สึกไม่นะลุงว่ามึงนี่นะพวกมึงนี่อยู่ไหนกันเนี่ยแล้วจะไปตีหัวมึงไม่ดีไม่ดีเราสันตินะเราสันติสิวิไลสิคะคุณลุงนักรักครับใช่ไหมอันนี้นักรักจริงผมกับอาร์ตผมกับอาร์ตพื้นฐานเป็นแบบเป็นฮิปฮอปตอนนี้เราก็จะเป็นเรียกว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคำสี่คำฮะก็คือ peace love unity and having fun มันก็จะอะไรนะ peace ก็สันติ love ก็รักในสิ่งที่ทำรักในเพื่อนรักในอุดมคติรักในสังคมของเรา unity ก็คือสังคมของเราที่เราทำให้เกิดขึ้นความสมัครสมานสามัคคีและ having fun ควรจะมีความสุขในสิ่งที่คุณทำด้วยปัง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 ไอเชี่ยเพียวเดี๋ยวนะผิดแหมผิดไปไกลเลยผิดเศร้าเลยคุณผู้ฟังมันเป็นแตรเหมือนกันมันเป็นลูกแตรเหมือนกันมันเป็นแตรมันเป็นทำเป็ดเหมือนกันเมื่อกี้มันตื่นตื้อเพื่อก็จะมีคนยิงปืนละปุ้งก็อย่างที่บอกครับอย่างที่พี่เฮดบอกเมื่อกี้ว่า love peace unity and having fun ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเองอ่ะยึดถือนะเพราะว่าผมเองก็เขียนใส่
โปรไฟล์เมื่อวานมีค่ายหนึ่งขอให้ผมส่งโปรไฟล์ให้เขาอ่านผมก็ส่งให้เขาอ่านแล้วหน้าสุดท้ายของ proposal ผมเนี่ยก็เขียนว่า love peace unity and happy fun เป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าคุณอยากใช้ผมทำงานหลังจากประวัติกูแล้วเนี่ยกูจะเป็นคนทำงานด้วยอุดมการณ์นี้นะใช่ peace อ่ะคราวนี้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะเดินทางกันมาครบทุกหัวข้อแล้วแต่พี่อู๋ยังไม่รู้ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อะไรวะ ผมบอกแล้วไงว่าคุณไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะหรอกเดี๋ยวผมเตรียมมาให้เองมาวันนี้เรามีแขกรับเชิญ พิเศษครับอะไรวะแขกรับเชิญพิเศษเขาอยากจะมาถามคำถามพี่อู๋ว่าทำไมนี่แหละนี่คือคำถามเลยนะก็คือหัวข้อวันนี้แหละว่าทำไมโควิดถึงไม่มาตอนกลางวันแล้วเขาจะมาถามพี่อู๋เองเดี๋ยวให้อาไปตามมาอ่ะพี่อาตามเขามาหน่อยไอ้เหี้ยอะไรดิและเขาก็คือคุณอาร์ตี้นั่นเองคุณแม่คะแม่คะทำไมคะคุณอู๋คะคุณแม่คะทำไมโควิดถึงไม่มาตอนกลางวันคะคือกลางคืนเนี่ยในเรื่องของกลางคืนเนี่ยทำไมถึงมาตอนกลางคืนคะเดี๋ยวคุณอาร์ตี้รบกวนแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะอาร์ตี้ค่ะแล้วลูกเราอยู่มาตั้งนานอ่ะกูไม่รู้มึงเป็นลูกสาวแม่เหรอลูกไม่ใช่นี่ว่าอันนี้เป็นแกร็กเป็นแกร็กอันนี้น้องอาร์ตี้น้องอาร์ตี้ไม่ใช่ฮะค่ะอาร์ตี้ค่ะนี่น้องอาร์ตี้นะคะไม่ทราบว่าคุณแม่คะทำไมถึงกลางคืนถึงโควิดถึงต้องมากลางคืนคะก็เธอหากินยากไม่รู้ถ้ามาตอนกลางคืนเดี๋ยวลิ้นกูพันแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆนะตกใจค่ะตกใจค่ะแม่ตกใจค่ะคือเดี๋ยวนะเราบอกถามถึงเรื่องโควิดทำไมคุณลูกถามถึงว่าโควิดทำไมมาตอนเช้าใช่ไหมค่ะโรคติดต่อแม่งมาแบบอาจสัตว์สู่คนสู่สัตว์อะไรเงี้ยมันผ่านทางกิจกรรมทั่วไปที่เราคุ้นเคยหรือเราชื่นชอบใช่ไหมกูไปยังไงดีวะอาร์ตี้ค่ะอยากรู้ค่ะในมุมมองของคุณแม่ค่ะว่ากลางคืนเนี่ยในโลกของกลางคืนเนี่ยทำไมถึงต้องไม่ให้มาตอนกลางคืนคะถามเข้าไปเป็นเรื่องของแบบว่าการดื่มไหมหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรคะแบบว่าเฮ้ยหรือว่าชอบปาร์ตี้เขาต้องปิดปาร์ตี้ไว้ก่อนไหมหรือผมว่าจริงๆแล้วโรคติดต่ออ่ะมันต่อกันไม่ติดเพราะเราไม่ติดต่อกันแล้วอ๋อเพราะว่าไม่ได้ติดโทรออกไม่ได้ขอเบอร์อย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราไปติดต่อกันตอนเช้าอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราก็แฮงกันทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ปะวะอ๋อแปลว่าอยู่ได้วะบางทีก็ไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมคะคุณแม่คะคุณผู้ฟังอยากให้เห็นหน้ายาตอนนี้ไหมไม่ใช่นี่น้องอาร์ตี้ครับคุณไปพูดถึงทำไมคุณพูดถึงคุณไปวันนั้นคือคนที่หัวร้อนดังมากเลยคือพี่เฮดค่ะดูมีความสุขอยู่คนเดียวนะตอนนี้แล้วนี่ก็มันรู้สึกว่าควรจะตอบแบบว่าโอเคถ้าไม่มาตอนเช้าทำไมไม่มาตอนเช้าเพราะว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องพะวงอยู่กับสิ่งที่เราตื่นมาใช่ไหมเหมือนทุกวันนี้ที่เราเป็นนั่นแหละเราตื่นมาให้เราทำก็คือเรากดอ่านข่าวก็เลยว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อกี่คนวะวันนี้กูที่ไหนเป็นคลัสเตอร์ใหม่บ้างวะกูจะขับรถไปที่นั่นดีปะวะจะรถไปนี่ปะวะคิดสภาพมันมาตอนทุกครั้งที่เราตื่นนอนมาแล้วเปิดสมาร์ทโฟนแล้วกดอ่านอยากไปใช้ชีวิตไหมล่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแปลว่าแบบว่าแล้วก็คืนทำไมแอลกอฮอล์เนี่ยคือแบบไม่ขายคะหรือว่าแบบกลัวกินแก้วเดียวกันหรือยังไงคะคือหรือยังไงคะห้ามจูบกันกลางคืนหรือเปล่าคะแม่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่กูเองก็สงสัยเหมือนกันนะกูแล้วเนี่ยกูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมวะหรือว่าอาจจะแบบไม่ปลอดภัยเหรออย่างเช่นเรื่องเล่าเรื่องออกฟอร์ดเมื่อกี้ว่าที่อื่นก็สามารถมีบาร์อยู่ในมหาลัยได้ทำไมเราห้ามมีร้านขายแอลกอฮอล์ในระยะกี่เมตรนะกิโลหนึ่งรอบมหาลัยแต่ว่ามหาลัยก็เป็นเจ้าของที่ป้าใช่ไหมคะคุณแม่คะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะคะซัดเข้าไปลูกซัดเข้าไปลูกแล้วคุณแม่คิดว่าพวกเราจะอยู่ยังไงคะกับเรื่องราวแบบนี้คะเนี่ยถ้ามึงถามกูด้วยสำเนียงอย่างเงี้ยกูจะตอบมึงเลยว่าก็อยู่อย่างที่เราอยู่กันนี่แหละมึงเนี่ยแล้วกันว่ากูจะตอบมึงแบบมึงแล้วมึงจะเอายังไงก็กูก็ตอบมึงอย่างเงี้ยให้กูตอบยังไงอ่ะกูจะไม่มีความการดึงหัวสมองอะไรกูออกมาตอบเด็ดขาดกูจะตอบแบบอีดอกมึงใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะคุณแม่อู๋คะคุณแม่อู๋มีอะไรอยากจะฝากให้ถึงลูกๆไหมคะ
ย่าตายอย่าตายอย่าตายอย่าตายมึงจะลำบากแค่ไหนก็ตามแต่มึงจะอดทนยังไงก็ตามแต่อย่าตายอันนี้ก็คือคุณอาร์ตี้เนี่ยคือได้รับผลกระทบกับการปิดตอนกลางคืนอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมคุณอาร์ตี้คุณอาร์ตี้ปัญหาคืออาร์ตี้ไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็อาจจะพยายามจะถามคุณแม่นี่แหละค่ะประการว่าปัญหาไหมก็หนูไม่เข้าใจตัวเองว่าหนูเป็นผู้หญิงไม่สวยหรือว่าหนูเข้าใจตัวเองว่าอะไรบ้างคะถ้าไม่หนูเงียบจังเลยค่ะ ไม่ได้โว้ย มาด่วนมาด่วนไม่ได้โว้ย โอเคก็ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอาร์ตี้ค่ะขอบคุณน้องอาร์ตี้มากเลยนะครับที่มาเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นแบบว่าเชื่อไหมว่าถ้าคุยกับอาร์ตี้ต่อไปเรื่อยๆจะไม่ได้เนื้อหาอะไรเลย ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย ไม่มีไม่มียอก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 เก็บไว้แล้วยอกพี่ยอกน้องอาร์ตี้ไปแล้วตบมือให้น้องอาร์ตี้หน่อยเลยขอบคุณครับคุณครับขอเชิญคุณเพลวันเข้ามาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นวันที่งงมากเหมือนกันครับคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเราแกล้งเราไม่ได้แกล้งเขาแกล้งกูเขาไม่ได้แกล้งคุณผู้ฟังเขาแกล้งกูเออตอนแรกอ่ะก็คิดไอ้หัวข้อนี้ได้แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไหนลอง improvise อะไรสักอย่างดูสิแล้วก็เราคุยไปเรื่อยๆสักพักนึงไอ้อาร์ตก็เข้าบทลูกสาวเว้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ว่ะนะเขาต้องให้แบบพี่อู๋เนี่ยได้สัมผัสถึงอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็เฮ้ยถ้าแบบว่ามีแบบในเป็นวงแบบเกตุ๊ดคุยกันมันจะเป็นอารมณ์ไหนอะไรประมาณเพราะว่าเราก็สัมผัสกับเพื่อนๆเราเองมาตลอดซึ่งในความเป็นจริงก็คือการที่เรานั่งคุยกันโดยที่ถือว่ากูมีหลายด้านแล้วกันถือว่ากูมีหลายมุมแล้วกันวันนึงที่ถือว่าอยู่เอาเรื่องนั้นออกมาเนี่ยเอาด้านที่แบบด้านคุยน้องอาร์ตี้ออกมาเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องอีกฟังฉะนั้นเนื้อความที่คุณผู้ฟังจะได้อ่ะก็คือไม่ได้อะไรเลยมันผมว่าเทนไงเป็นส่วนจะเป็นเอนเตอร์เทนมันต้องได้บ้างแหละมันต้องได้บ้างแหละแค่นี้มีความได้การเอนเตอร์เทนก็สนุกในหัวข้อนั้นๆเพราะว่าหลักๆคือจริงๆเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อของอะไรนะ Art and Entertainment ป่ะLife and Culture ใช่ไหม Life and Culture Social and Culture Social and Cultureแล้วก็อยู่ในหัวข้อฟิโลโซฟีโอ้อันเนี้ยเราเป็นบันเทิงเป็นปรัชญาเป็นปรัชญาในความบันเทิงหรือเป็นความบันเทิงเชิงปรัชญาซึ่งระหว่างทางที่เราเตรียมตัวอัดพอดแคสต์นี้เนี่ยไม่มีใครแบบว่าไกด์ไลน์แม้แต่นิดเดียวว่าพี่เดี๋ยวเรานี่ได้ป่ะมันก็ต้องบันเทิงไงมันก็ต้องมีอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้ผมมานั่งคิดว่าปกติผมคุยกับอาร์ตอยู่ละมันก็เลยแล้วคือเนี่ยพอมีพี่อู๋ขึ้นมาปั๊บพี่อู๋ไม่เคยได้มาแบบอยู่ในบทสนทนาแบบจริงแบบเป็นจริงเป็นจังแบบเนี้ยกับผู้ผมมาก่อนแล้วถ้าเกิดพี่อู๋จะต้องมานั่งตรงเนี้ยอยู่ตลอดนั้นผมก็ขอให้พี่อู๋เป็นแขกรับเชิญตลอดกาลไปเลยแล้วกันว้าวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่าในคราวหน้านะขอบพระคุณก็น่าจะแฮปปี้ก็คุณผู้ฟังก็บอกแล้วกันว่าถ้าตรงไหนที่ชอบไม่ชอบเราอยากได้ฟังฟีดแบ็กกันเสมอแหละเพราะว่าอย่างการสื่อสารครับเราสื่อสารออกไปคุณสื่อสารกลับมาเอ้ยผมขอเข้าต่อตรงนี้อะไรนะที่พี่อู๋พูดถึงอะไรนะการติดต่อต่อไม่ติดมันคือยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพาร์ทที่สองที่เตรียมเอาไว้อย่างจริงจังคือเราเนี่ยนอกจากแบบวัคซีนกับเซรุ่มแล้วเนี่ยการติดต่อไม่สัมผัสกันเนี่ยก็คือเลี่ยงการติดเลี่ยงเชื้อโรคได้ถูกไหมครับแต่เราอะไม่สัมผัสไม่ติดต่อกับคนอื่นได้นานแค่ไหนระยะนะไอ้รอบโควิดอาร์ตเป็นไงบ้างอะมันหายไปเป็นเดือนเลยไหมไม่ถึงอะไรผมไปเชียงรายอะใช่เหมือนว่าที่กักตัวที่อะไรรวมทั้งหมดอะก็เชียงก็รวมหนึ่งก็เดือนหนึ่งอะประมาณเดือนหนึ่งโรงพยาบาลก็10 วัน 10 วันแล้วก็ต้องกักตัวอีก14 วันก็26 วันละ25 วันแล้วก็กว่าจะนู่นนั่นนี่ก็เดือนหนึ่งพอดีของผมประมาณเดือนครึ่งเพราะว่าผมมีกักก่อนที่จะไปตรวจรอบหนึ่งพอไปเข้า ICU เสร็จออกมาก็อยู่แป๊บเดือนกักอีกแป๊บหนึ่งหายปั๊บก็กัก15 วันผมก็ประมาณเดือนครึ่ง15 วันคราวนี้มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องติดต่อสื่อสารกันเนาะและเพราะโรคระบาดเราจึงไม่ติดต่อกันหรือเพราะเราต่อกันไม่ติดแล้วเลยไม่ติดต่อมาผมแม่งมี2 กรณีเลยก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ติดต่อด้วย
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต่อไม่ติดไปซะด้วยว้าอารมณ์โรเทชันมนุษย์อ่ะมันก็แบบโรเทตไปเรื่อยๆมันคือแบบแรนดอมเพราะว่าทามมิ่งมนุษย์มีโค้งมีเว้ามีมุมเบี้ยวมุมบิดเนาะก็เลยแปลว่ามันมีการโรเทตไปมากระทั่งความคิดเองก็ตามแต่ที่มันเบี่ยงออกจากกันละกันไปแล้วไม่รู้ว่าจะเพราะแบบว่าโรคติดต่อหรือว่าเป็นเพราะเราต่อกันไม่ติดในมุมของในมุมของผมนะในมุมของผมคือทุกคนล้วนแบบล้วนมีจุดยืนของตัวเองแล้วมันจะมีวันนึงที่เราอ่ะจะเปลี่ยนจุดยืนนั้นหรือจะขยับจุดยืนนั้นในความคิดในชุดความคิดชุดใหม่ชุดความคิดชุดใหม่มันทำให้เรากลายเป็นคนใหม่เหมือนกันนะคราวเนี้ยอย่างเช่นเราผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเราก็จะได้รวมเราก็ได้ความคิดกับเรื่องนั้นมาแล้วโดยเฉพาะเวลาที่คุณปล่อยให้ตัวเองอ่ะอยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองได้รีเช็คตัวเองอุ๊ยอันนี้ดีจังพอมันได้รีเช็คตัวเองพอมันได้รีเช็คตัวเองมันกลายเป็นว่าเราได้ตระหนักถึงว่าเอ้ยชุดความคิดเก่าหรือว่าเฟิร์มแวร์เก่าของเรามันควรจะอัพหรือยังเราควรจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราหรือยังให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าใหม่กว่าคือใหม่กว่าอาจจะดีหรืออาจจะแย่กว่าแต่มันไม่มีใครตัดสินอะไรมันมีแต่ว่าปัจจุบันของกูเป็นแบบเนี้ยว่าเราหวยหาความสุขจากคนอื่นมากแค่ไหนมันตัดสินได้หลายแบบนะฮะเพิ่งบางทีถ้าเกิด mindset บอกว่าเราจะต้องพึ่งคนอื่นเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ถ้าเกิด mindset บอกว่าฉันจะต้องพึ่งตัวเองและฉันจะอยู่ตัวเองให้ได้มันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นเห็นไหมดูดีก็แล้วพี่อาร์มีอะไรเสริมไหมครับต่อกันไม่ติดหรือว่าเขาว่าเราเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของการโรเตทเรื่องของไทมิ่งเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่อย่างเช่นเราคนแบบมีโปรเจกต์นี้แต่ยังไม่ได้ทำคิดเลยยังไม่ได้ทำเพราะว่าติดโควิดหรือว่าต่างหรือว่าไฟเขาบอกว่าคนเรามนุษย์ไม่มีกี่อย่างก็คือแบบว่าอารมณ์แบบว่าตอนมีไฟก็รีบๆทำอะไรเงี้ยแต่ตอนแบบว่าเวลาผ่านไปมาแบบช่วงติดโควิดนี้ไฟอาจจะหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่บางคนในส่วนของบางคนเขาต้องใช้เรื่องนั้นแต่ถ้าคนที่มันอุดมการณ์หรือว่าอัธจุดหนาแน่นก็ไม่ต้องเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรก็คิดว่าอันไหนช่วงไหนมันทำได้ก็ทำไปก่อนก็สมมติทำไม่ได้ก็เบรกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ค่อยทำโหลดเมมขึ้นมาใหม่ก็ยึดมาจากทางพี่เฮนพี่อาร์แล้วกันว่าในช่วงเวลาที่เป็นโรคติดต่อนะครับแล้วก็เราต่อกับบางคนก็ไม่ติดแล้วด้วยความห่างไกลจากโรคหรือว่าจากเรากันเองก็ตามแต่ก็เลยได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวหรอกันคือการเข้าใจแหละว่าการอยู่คนเดียวนั้นน่ะเรากลายเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าวะอินโทรเวิร์ตคืออะไรอินโทรเวิร์ตคือคนที่มีความสุขกับคนอื่นนะตอนที่ออกไปอยู่ข้างนอกแต่พอถึงเวลาที่เข้ามาในพื้นที่ของตัวเองปุ๊บปิดประตูรูดม่านนี่คือพื้นที่ของกูห้ามนะแล้วเขามีความสุขกับไหมเขามีความสุขกับสิ่งนั้นเขาเป็นคนกลายเป็น introvert ซึ่งจะตรงข้ามกับ extrovert extrovert ก็กลายเป็นคนที่วอยอยากออกไปข้างนอกวอยอยากเจอคนวอยอยากแบบผมรู้จักคนคนหนึ่งฮะคุ้นแม่คุ้นแม่คุ้นเนี่ยวันนี้พลังงานเขาไม่ต่ำอ่ะนะไม่คือเขาเรียกว่ามันคือมนุษย์เราก็มีกี่อย่างก็คือแบบว่าไม่อยากทำอะไรซ้ำๆบางคนเราแบบว่าแบบมันคนเสพติดอะนะก็คนแบบก็เหมือนเอ็กโทรเวิร์ตที่พี่พูดใช่ไหมคือแบบว่าอยากเจอคนใหม่ๆหรือว่าเพราะว่ามันคือมนุษย์เราบางทีมันเสพติดอย่างเช่นอะตื่นมาทำงานบางคนเขาชอบแบบนั้นคือแบบคนที่พอใจหรือว่าแบบว่าบางคนที่แบบโอ้โหชีวิตต้องออกไปโลดแล่นแล้วต้องไปเจอคนนี้ต้องไปเจอนู่นนั่นนี่แต่ทีนี้มันก็แค่พยายามที่จะเขาอะไม่ทำเนื้อหาเดิมซ้ำๆก็คือคนพบสิ่งใหม่ๆใช่ในช่วงเวลาที่แบบเป็นโรคติดต่ออย่างนี้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้ว เรานี่แหละที่จะเป็นความสงบเป็นเครื่องเตือนภัยอ่ะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นความสุขและความทุกข์ให้กับตัวเองได้อย่างแบบเป็นความสุขความทุกข์ให้กับตัวเองอย่างเช่นสตริปแชทนะด้านไหนผมคิดไปแล้วคิดไปแล้วว่าต้องมาเพราะว่าในหัวผมก็คิดว่าต้องมีแน่นอนกันจะพูดเหมือนกันแต่แน่ต้องมาสปอนเซอร์ใหม่หรือยังขอโทษสตริปแชทนะครับสตริปแชทรบกวนนะฮะช่องไหนก็ตามติดต่อมานะฮะเราจะทำการอวยยศของคุณให้ขึ้นมาเป็นเรียกว่าติดชาร์ตเป็นติดชาร์ตของเราเลยเราพูดถึงคุณทุกเอพิโซดเลยนะเดี๋ยวจะได้ทำอะไรนะทำช่องตัวเองเหรอครับทำช่องเอาบ้างเอาดิเอาไปสตูหนังโป้ไปฮะ seriously ก็คือในความเป็นจริงแล้วโควิดจะมาเวลาไหนโควิดจะมาเช้าหรือจะมากลางคืนจะมากลางวันจะมาวันไหนก็ตามแต่ก็เป็นโควิดที่เป็นโรคติดต่อเนาะเมื่อมันมาก็ตามมาให้ทันครับดูแลรักษาตัวเอง
ความสุขเป็นของเราความทุกข์เป็นของเราเนาะคิดไม่ออกก็ถอดซะหรือคิดไม่ออกก็ถอดกันคิดไม่ออกก็ถอดกันผัดกันถอดผัดกันถอดถอดกันเป็นกลุ่มกูถอดมึงมึงถอดกูอย่าลืมนะฮะติดตามได้นะครับที่อ๋อที่คราวนี้ก็คือสามารถเข้าไปเสิร์ชได้เลยในชื่อรายการเลยคำว่า talk ฮะ t a l k talk หรือว่าถอดกันแล้วก็วันนี้นะครับใน Spotify สามารถเสิร์ชได้เลยใจคอคงไม่ให้เราเขียนว่าถอถุงอ่างกอไก่ขึ้นบนแพลตฟอร์มหรอกเนาะก็เขียน T A L K กันนิดนึงใจคอคงไม่ให้พวกกูเขียนอย่างนั้นก็หรอกมั้งผมคิดว่าผมเคยคิดว่าจะลองเขียนดูแล้วดูสิว่ามันเป็นยังไงใช่ไม่ใช่คุณผู้ฟังนะว่ามีฟีดแบ็กยังไงหมายถึงว่าตัวแพลตฟอร์มมันยังไงมันจะโลโก้สวยโลโก้สวยโลโก้สวยกูจะแชร์ได้หรือเปล่าแล้วคือการที่เขียนคำว่าถอถุงอ่างกอไก่แล้วอยากแชร์ต่อบนหน้าฟีดตัวเองแล้วเป็นคำว่านั้นออกไปคนอื่นจะคิดมากไหมแต่อยากให้คนชวนคนมาฟังกันไงครับว่าเนื้อหาใจความจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าการแค่เปิดเผยข้อมูลบางอย่างเป็นการคุยกันเป็นการถอกเปิดเผยกันครับแล้วเราจะยังคงอยู่ในอะไรนะโซเชียลแอนด์คัลเจอร์แล้วก็อยู่ในฟิโลโซฟีนี้หรือเปล่าหรือมันจะต้องดริฟต์ไปที่อื่นละหรือบางเอพิโซดอาจจะเปิดจั่วหัวมาเลยว่าเอาล่ะวันนี้เราจะนั่งพูดเรื่องที่มันต่ำกว่าสะดือกันมากๆเลยจริงๆมันเป็นไปได้ผมเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งเขารออยู่ก็จะรู้เขาสายหัวมันเขาไม่อยากพูดถึงหรืออะไรทำไมฮะมันเป็นยังไงฮะไม่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนถึงตัวละครตัวนั้นตัวละครตัวนั้นก็คงจะเป็นตัวละครที่ชื่นชอบเรื่องของแล้วของเรื่องใต้สะดือซึ่งตัวละครตัวนั้นหลงไหลในพลังงานทางด้านความเงียบความอยากกระหายทั้งหลายเฮ้ยผมได้อีกหัวข้อนึงละได้ว่าพลังงานใหม่ของโลกงานใหม่ของโลกพลังงานซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะแปลไปให้อีลอนมัสก์ฟังว่ามีพลังงานใหม่นะพลังงานใหม่นะพลังงานคือขับเคลื่อนด้วยการ human you know สเปรดคอมกันตลอดเวลาสเปรดคอมทำใหม่อันนี้นะฮะมีความมึนงงสุดท้ายนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยจากเหตุการณ์ที่เรานั่งคุยกัน3คนนี้ว่าโควิดทำไมไม่มาตอนเช้าถ้าคุณไม่ได้คำตอบอะไรจากที่เราพูดเลยคุณหลักมีคำตอบยังไงบ้างมาคุยกับเราได้ครับที่ Spotify Talk กันวันนี้ครับไอ้เพื่อนไหนก็ไหนแล้วก็เอาโทรไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะงั้นวันนี้เราก็เท่านี้นะฮะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับเรายังไม่ได้บอกว่าเราต้องบอกไหมว่าเราเป็นใครบ้างอ๋อต้องอ๋อคืออันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนใช่ไหมจากแนะนำตัวก่อนมาแนะนำตัวที่หลังเปล่าลืมอ่ะเชิญฮะตอนนี้มีใครบ้างสวัสดีครับอุริไวกังครับสวัสดีครับผมคานาคัสครับไพรวันคานาคัสครับนะผมเฮสเลอร์นะฮะก็พบกันอีกครั้งกับทอล์กกันวันนี้เจอกันได้ Spotify นะครับและช่องทางอื่นๆที่เป็นพอดแคสต์นะครับขอบคุณมากครับและเราขอจากไปด้วยเสียงจิงเกิลเอาโทรของเราที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มหากาพย์อย่างที่คุณไม่สามารถต้านทานได้และนี่คือทอก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 กันวันนี้